ปิดทุกอย่างแล้วเนาะลุยไลฟ์ยังอ่ะเข้าเฟซบุ๊กก่อนTDS วัดด้วยวะโอเคใช่ใช่เอาไว้แบบเผื่อเฉยเอาไว้เผื่ออินเทอร์เน็ตมันโอเคไหมอ่ะน้องอินเทอร์เน็ตมันโอเคไหมโอเคใช่ปะเริ่มยังเริ่มแล้วโอเคเริ่มแล้วไม่เสียหอกเริ่มแล้วเริ่มแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแป๊บนึงก็วันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยเนาะเจอกันทีเออเห็นหน้าตัวเองหน่อยหัวตัดก็วันนี้แต่ข้างหลังเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรียกว่าไงดีไม่คุยกันเรียกว่าเราจะมาแสดงให้ดูเลยดีกว่าโชว์ให้ดูเลยว่าการสกัดเอสเปรสโซ่นะคะในรูปแบบต่างๆรูปแบบต่างๆในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงตัวเมล็ดกาแฟที่เราใช้ก็คือเราจะใช้กาแฟที่คั่วเป็นแบบเอสเปรสโซ่โรสที่เหมาะกับการสกัดแบบนี้อยู่แล้วกับกาแฟที่คั่วแบบฟิลเตอร์โรสซึ่งจริงๆมันเหมาะกับการบรูแบบฟิลเตอร์แต่เราจะเอามันมาสกัดในเครื่องเอสเปรสโซ่จริงๆอยากให้เห็นถึงหน้าตาความแตกต่างที่เขาเรียกว่าไงดีที่เรียกว่าการคั่วในแต่ละวิธีมันจะต้องมีวิธีหน้าตาในการสกัดช็อตมาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปไม่สามารถใช้วิธีการสกัดช็อตแบบเดียวในการคั่วกับทุกๆแบบได้เพราะว่ามันไม่สามารถดึงคาแรคเตอร์ของกาแฟหรือว่ารสชาติของกาแฟออกมาได้100%ในรูปแบบของมันที่ถูกคั่วออกมานะคะแล้วก็มันเกิดประสบการณ์จากการเทรนนิ่งแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเราอยากจะให้ทุกๆคนเข้าใจถึงเมนูของที่ของเมนูที่ชื่อว่าเอสเปรสโซ่ความแตกต่างระหว่างเอสเปรสโซ่ช็อตดับเบิลเอสเปรสโซ่ริสเตโต้ดับเบิลริสเตโต้การใช้สเปราการใช้บอททอมเลสหรือนามเนเก็ดพอร์ตเบิลฟิลเตอร์นะคะอันนี้วันนี้เราจะมาโชว์ให้ดูกันทั้งหมดเลยก็ใครที่มีคำถามในระหว่างที่เราทำการสาธิตให้ดูนะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะให้แอดมินดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามทีหลังเนาะก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการสกัดเอสเปรสโซ่ทั้งหมดเลยว่าเป็นลักษณะแบบไหนแต่ละตัวให้คาแรคเตอร์ยังไงแล้วทำไมการทำบอททอมเลสถึงไม่สามารถสกัดเป็นซิงเกิลช็อตเอสเปรสโซ่ได้มันไม่ได้อยู่ที่
น้ำหนักที่มันออกมานะคะโอเคเริ่มจากอะไรดีนั่นสิเริ่มจากเก็บตังค์ท่านผู้ชมก่อนครับโอเคค่ะก็ใครที่สนใจในเรื่องของเอสเปรสโซ่เนอะไม่ว่าจะเป็นเอางี้ดีกว่าเรื่องของการทำบอททอมเลสเนี่ยมันสามารถช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้หน้าตาช็อตที่ทำที่บ้านโดยที่ไม่ได้มีเครื่องแมชชีนแต่ว่าเป็นแฟร์เป็นแมนนวลก็คือแฟร์หรือว่าอารามนะคะหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเอสเปรสโซ่มันสามารถเรียนรู้ช็อตจากอันยากเช่นกันยกเว้นมอคคาพอตนะครับมอคคาพอตดูไม่ได้ค่ะโอเคเราบอกก่อนเราเริ่มจากวันนี้กาแฟที่เราจะใช้นะคะมีทั้งหมด3ตัวกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มครับโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคใช่ครับคราวนี้ถ้าเกิดไม่กดเราจะปิดไลฟ์ทันทีเกียรติโอเคกาแฟ3ตัวที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะตัวแรกเลยคือ Seasonal Blend ของซามาดุลแล้วให้ดูก่อนโอเคค่ะทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วซะส่วนใหญ่สำหรับคนที่กินเอสเปรสโซ่เนาะหรือว่าแม้กระทั่งคนที่กินมิลค์เบสก็คือกาแฟนมนะคะตัวนี้คือ Seasonal Blend ของซามาดุลเราจะมาสกัดตัวนี้ให้ดูกันก่อนอันนี้เป็นขั้วแบบ Espresso Roast นะคะเป็นเบรนด์เฉพาะของทำซามาดุลเองใช่ครับเรามาเรียนรู้หน้าตาช็อตกันก่อนเราจะเริ่มจากการทำเอางี้ในทุกๆวันเราจะเริ่มจากการทำPortable Filter หรือ Handle ที่มีสเปาก่อนนะคะแล้วเราถึงจะทำตัวที่มันไม่มีสเปาหรือที่บ้านเราเรียกว่า Bottomless นะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือ Naked Portable Filter นะคะโอเคโอเคครับเริ่มที่ไหนSeasonal Blend นะโอเคเราเริ่มที่ Seasonal Blend ก่อนนะคะ No problem เราใช้บาสเกต20กรัม VST basket นะครับ okay. เราไม่ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับ VST basket 20กรัมนะคะของซามาดุลแล้วก็ handle ที่เราใช้ก็เป็นของ Lamasago ครับโอเคซามาดุลโดสอยู่ที่21กรัม21กรัมนะคะในบาสเกต20กรัมในบาสเกต20กรัมค่ะถูกต้องครับแล้วเราก็ใช้พล็อกเพรสแทนที่15เราใช้พล็อกเพรสนะคะ15กิโลนี่เราจะรันช็อตดูก่อนว่าเป็นไงนะอันนี้เราจะรันช็อตโดยการปล่อยช็อตทิ้งนะคะใช่ครับเพื่อดูหน้าตาของช็อตก่อนดูก่อนชิวโอเคทุกคนสังเกตการไหลของช็อตนะคะใช่ครับเราจะรันฟูลช็อตก่อนโอเคช็อตนี้เป็นลักษณะเป็นยังไงให้น้องอธิบายตัวนี้ช็อตนี้เร็วค่อนข้างเร็วไปนิดนึงครับตอนนี้เราจะมีการปรับนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าคือมันออกมามันพวดอ่ะมันไม่ใช่แบบต่อให้เส้นสวยก็ตามอ่ะอันนี้ให้สังคือจริงๆการเปลี่ยนสีของเส้นเนี่ยมันดูสวยนะใช่แต่ว่ามันไหลเร็วเส้นน้ำที่มันไหลอ่ะมันเร็วค่ะเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องจะทำปรับก็คือปรับไฟนิดนึงไฟเนอร์นิดนึงนะคะถึงจะพอปรับเสร็จก็ต้องเพิร์สทิ้งครับไม่งั้นกาแฟมันก็ค้างอยู่สังเกตนะคะหลังจากที่น้องปรับกรายไซส์แล้วน้องจะต้องเพิร์ชกาแฟทิ้งก็คือการดันกาแฟออกเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ค้างอยู่ข้างในนิดนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูกันอีกรอบนึงค่ะให้ดูการไหลของช็อตโอเคโอเคอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ซึ่งแปลว่าได้หรือไม่ได้ Just... น่าต้องลองเทสอันนี้บอกไม่ได้แต่คิดว่า okay. น่าจะโอเคโอเคต้องลองคราวนี้ช็อตไหลสวยกว่าเมื่อกี้นี้ค่ะคือไม่เร็วแต่มันดูเครื่องแป๊บนึงเพราะว่าเครื่องมันน่าจะติดสลีปโหมด6โมงไงแต่เปิดแล้วมันแอคทีเวทใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้เปิดถึงว่ามันไอ้นี่แปลกๆรอแป๊บนึงอยู่ในโหมดสลีปเพราะตอนนี้มันลงไงเดี๋ยวนะอ๋อใช่มันตอน6โมงครึ่ง6โมงใช่ดูก็รู้เลยนั่นมึงนะ6โมงอ๋อโอเคค่ะคือปกติที่ร้านนะคะจะตั้งอีโคโหมดไว้แล้วลืมค่ะ
เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตั้งอีโคโหมดไปปุ๊บน้ำในแทงค์มันไม่ร้อนนะคะแป๊บนึงได้ละก็แบบโอเค1นาทีไม่เกินหรอกตอนนี้เราเวคเครื่องเราเวคเครื่องขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวรอให้มันฮีทอัพขึ้นแป๊บนึงอ๋อคราวนี้จริงๆข้ามถามว่าข้ามขั้นไปไหมไม่ข้ามนะแต่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มได้ไหมก็ขอยืมสเปาหน่อยโอเคตัวนี้นะคะเรียกว่า portable filter นะคะเพราะว่ามันคือตัวฟิลเตอร์ที่สามารถยกไปไหนมาไหนได้นะตัวนี้คือบาสเกตที่เราใช้ตึง นะคะเราใช้ VST 20กรัมนะคะใช้ได้ละมาเริ่มได้โอเคอ่ะอันนี้มีสเปราต์นะคะขึ้นติดสเปราต์ก็คือเป็นตัวแยกช็อตโอเคครับช็อตไหล1ข้างก็คือเอสเปรสโซช็อตไหล2ข้างคือดับเบิลเอสเปรสโซในแก้วเดียวนะคะแต่อันเนี้ยมันไม่มีขาตัวเนี้ยเป็นบอททอมเลสหรือว่าเนคเก็ตคือมันไม่มีขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยไม่สามารถทำซิงเกิลเอสเปรสโซได้ใช่มันคือดับเบิลอย่างเดียวใช่มันคือดับเบิลอย่างเดียวต่อให้คุณเอาไอ้ที่ช่างออกมาก็ไม่ได้ก็ดับเบิลอ่ะเพราะว่ามันถูกออกมารวมกันไม่ได้ถูกสปริตต่อให้คุณตัดเร็วมันก็จะกลายเป็นแค่ดับเบิลรีเซตโตแต่ถ้ารันฟูลช็อตจะกลายเป็นดับเบิลเอสเปรสโซไม่สามารถทำไม่สามารถทำซิงเกิลเอสเปรสโซช็อตถ้าเกิดยูทำซิงเกิลเอสเปรสโซได้ยูต้องเอาขามาต่อตัดครึ่งปุ๊บแล้วขามาต่อเพื่อเนี่ยนะโอเคงั้นมาเริ่มสวยงามเครื่องล้อแล้วขออภัยค่ะก็ว่าช็อตอะไรแปลกๆโอเคถ้างั้นมาได้แล้วเหมือนเดิมค่ะเราใช้บาสเกต20กรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวแรกเลยที่เราทำคือซีซันอลเบลนด์ของร้านโดส21กรัมนะคะอินนะคะโอเคอ่ะคราวนี้เรายังรันดูช็อตก่อนเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไง2ช็อตแรกที่ทำไปก็คือยังไม่ได้เนาะหน้ามันยังโอเคสวยงามช็อตนี้แหละดีแล้วนะเดี๋ยวรันให้ดูอีก1รอบค่ะช็อตนี้ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะรันให้ดูอีก1รอบนะคะมาค่ะบึ๊บโอเค21มาดูช็อตอีกรอบนึงนะคะการไหลตั้งแต่หัวจนจบช็อตเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องปล่อยยาวเลยให้เต็มช็อตนะคะเห็นไหมช็อตมันจะออกมาเสร็จปุ๊บเราก็หุบเข้าแล้วค่อย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 กลางออกมันจะไม่กลางทันทีเห็นไหมค่อยค่อยกลางออกเส้นค่อนข้างสมูทนะคะเส้นจะไม่กระตุกใช่ไซส์ไม่ใช่ไซส์ของเส้นแม้กระทั่งสีปุ๊บถึงแต่ช่วงนี้ตัดละเรียบร้อยโอเคตัดละหลายคนไม่กล้าปล่อยยาวค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงดี21 in 44 out 44 out เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเป็นซิงเกิลมันจะอยู่ที่เท่าไหร่วะ44 22ใช่22ข้าง22เพราะว่าตอนนี้น้องสกัดออกมาเนี่ยเป็น2ข้างใช่นะคะเข้าเป็น2แก้งเออ2แก้ง2แก้วไหนๆๆๆไหนๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาโชว์ TDS ให้ดูเดี๋ยวน้ำใส่นี้ก่อนว่า TDS ของช็อตนี้เป็นยังไงอ๋อไม่ต้องเอาไว้อันนี้อ๋อแล้วไม่ล้างเหรอไม่ต้องล้างมันต้องใช้เย็นนี่ล้างแล้วไม่หมายถึงว่าน้ำล้างอ๋อลืมเออใช่ลืมอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคโอเคแล้วตอนนี้น้องกำลังจะวัดค่า TDS ให้ดูนะคะโอเคตัวนี้เป็น 9.5 9.5 ใช่ซีนอลเป็นทั้ง 9.5 โอเคค่ะseasonal blend นะคะตัวนี้ของทางร้านใช่ 9.5 ก็น้ำเมื่อกี้เราใส่21กรัมอินถูกไหมใช่21อินแล้วก็เป็น2ขา44 out 44 out ค่ะเราเข้าเครื่องให้ดูเลยก็ได้ง่ายๆ TDS ออกมาเป็น 9.6 นะคะ 9.6% โอเคเดี๋ยวน้องจะโชว์ให้ดูในเรื่องของตัวที่วัดใช่อยู่ในนี้เป็นแอปเป็นแอปที่เราเคยคุยกันใน TDS Attraction Yields ออก44จ้ะ
9.6เพราะฉะนั้นยิวอยู่ที่20.8% เห็นไหมซึ่งเป็นค่ามาตรฐานใช่ค่าเลงปกติใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเราจะพูดถึงอีกตัวที่เป็นซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลเอสเซทTDS จะไม่เท่านี้แต่ว่า extraction yield มันจะใกล้ๆเคียงกันโอเคใช่ต้องพูดเพราะฉะนั้นตัว TDS อ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะบอกว่ากาแฟอยู่แรงนี้นะมันจะอร่อยเหมือนกันค่ะกับเหมือนกับตอนที่เราทำฟิลเตอร์นะคะทุกคนพี่ปุ๋ยเทสข้างนี้แต่บางเทสข้างนี้เรามาพูดคาแรคเตอร์ของกาแฟว่าเป็นยังไงเราต้องสเตอร์ก่อนนะครับใช่แล้วก็recommend ค่ะการทานเอสเปรสโซ่ก็ recommend ให้สเตอร์นะคะก่อนทานเพื่อให้ครีม่าและทุกอย่างมิกซ์รวมกันนะคะกาแฟค่อนข้างที่จะบาลานซ์ครีมี่ฟรุตตี้ราวมัลฟิลลองอัพเปอร์เทสมีอารอมาติกค่อนข้างที่จะครบGood espresso ถือว่าใช่ถือว่ากินง่ายค่ะแต่ว่ามีบอดี้ใช่ถูกต้องครับมันเป็นคาแรคเตอร์ของกาแฟมันเป็นคาแรคเตอร์ของกาแฟแต่ว่า juicy นำอันนี้เป็นคือทุกครั้งที่เราขายตัวเนี้ยนะเราก็จะบอกลูกค้าเสมอว่ามันเป็นความ complexity ในรสชาติของกาแฟมันเป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาโอเคใช่เพื่อให้มันแมชกับทั้งนมแล้วก็กาแฟดำนะคะเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยตัวต่อให้ค่าเข้าเทสนี้ก็ตามสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นดับเบิ้ลยังไงค่าก็ต้องเท่าได้เท่านี้เพราะว่ามันเป็นค่าของความเข้มข้นของแฟร์ถูกสกัดออกมาคราวเนี้ยเราจะมาทำตัวที่เป็นbottom rate กัน bottom rate อ่ะเบอร์บทเบอร์นี้เลยทุกอย่างเหมือนกันเพราะเราได้ perfect เขาเรียกว่าคือตอนเนี้ยเราทำสเปาเนี่ยแล้วเราเห็นหน้าตาแล้วว่าช็อตมันได้ช็อตมันได้คราวเนี้ยเราจะมาโชว์ให้ดูว่าถ้าเป็น bottomless แล้วหรือว่าการที่มันไม่มีสเปราด้านล่างเนี่ยหน้าตาช็อตมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคพื้นฐานในการดูหน้าตาช็อตพื้นฐานในการดูหน้าตาช็อตเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็คือเส้นความสมูทสีการที่มันค่อยๆเปลี่ยนนะคะมันจะเหมือนกันต้องครับเดี๋ยวนะโอเคย้ายนู่นไปเราจะโดสทุกอย่างเท่ากันนะคะ21แกรมถูกต้องก็คืออิน21นะคะโอเคโอเคโอเคดันคราวนี้เราจะใช้แก้วไหนแก้วนี้เนาะหรือแก้วนี้ดิให้ดูหรอแก้วนึงก็ได้แก้วนี้เนาะเราช่างออกเราจะออกที่ประมาณ44ช็อตจะไหลแบบนี้เราจะปล่อยเท่ากันคือ44 out ทามันอยู่ต้องเท่ากันอยู่ที่ประมาณ44วิ24วิ sorry โอเคอาจจะสั้นนิดนึงตัดเร็วนิดนึงเร็วแหละเห็นแล้วแหละโอเคมันจะตีกับมิกุโอเคคราวนี้เรามาลองวัดค่า TDS กันคราวนี้เรามาลองวัดค่ะแต่ว่าหลายๆคนสงสัยนะว่าทำไมแชมป์มือเพราะว่าปักเพชรมันเข้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่เราไม่ได้ adjust ไว้นะคะแต่ว่าการแชมป์มือกับปักเพชรก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าเรามั่นใจในการเรื่องแชมป์ให้มันน้ำหนักค่ะที่เราปรับมาแล้วนะคะโอเคตัวนี้มันต้องได้ค่าที่ประมาณ9กว่าเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าก้ามันจะใกล้เคียงกันไหมโอเคเห็นป่ะเท่ากันแรงเท่ากัน 9.6 9.7 ใช่แต่อันเนี้ยช็อตที่ไหลที่เห็นเลยนะคะอันนี้คือฟูลช็อตนะฟูลช็อตฟูลช็อตเลยเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูดีอันเนี้ยเราออกมาวัดอ่ะเราออกมาวัดข้างเดียวก็ตามแต่ว่าได้ทีเดียวเท่ากันเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าค่าความเข้มข้นต่อให้เป็นดับเบิ้ลหรือซิงเกิลอ่ะมันคือเท่ากันเพราะเราปล่อยฟูลช็อตใช่ถูกไหมใช่ต้องเข้าใจกันก่อนใช่อันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะคะถูกต้องมันไม่ใช่ว่าเป็นดับเบิ้ลแล้วออกมาแล้วมันตัวนี้มันจะเยอะกว่ามันจะเยอะกว่าไม่ใช่ใช่ค่ะมันคือค่าความเข้มข้นนะคะอย่าลืมก็คือตัวทำละลายที่อยู่ข้างในนะคะถูกต้องครับใช่ครับโอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะจัมป์ไปก็เราแบ่งให้ดูช็อตอีกรอบนึงคราวนี้เราแบ่งก็เราพูดถึงเรื่องอันนี้คือเอสเปรสโซ่ฟูลช็อตถูกไหมใช่พี่จะอธิบายเรื่องของเมนูว่า
เอสเปรสโซ่เป็นยังไงดับเบิลเอสเปรสโซ่เป็นยังไงริสรีเซตโตเป็นยังไงคืออะไรดับเบิลริสคืออะไรใช่นะคะเดี๋ยวจะให้น้องตัดช็อตให้ดูเลยว่าอันไหนเรียกว่าอะไรเราเริ่มจากสเปาก่อนค่ะเราเริ่มจากสเปาก่อนนะโอเคคราวนี้กาแฟตัวเดิมค่ะเข้ากาแฟที่เข้าเท่าเดิมเหมือนกันเท่าเดิม21แกรม21แกรมนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราให้ดูเอสเปรสโซช็อตก่อนได้หรือว่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงหรือดูจะดึงออกข้างก็แล้วแบงค์ก็ทำทั้งเอสเปรสโซแล้วก็ทำริสเตโตริสเตโตโอเคใช่ในช็อตเดียวกันนะใช่ในช็อตเดียวกันโอเคได้ก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาตาช่างอย่างนั้นกันดีกว่าตาช่างเพื่อความชัวได้เพื่อจะช่างหนึ่งแก้วมีหนึ่งแก้วโอเคโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะระหว่างเอสเปรสโซ่คือฟูลช็อตกับริสเตโต้ก็คือไม่เต็มช็อตนะคะมาปึ๊บเห็นไหมช็อตใกล้เคียงไม่ต่างกันมากโอเคโอเคเราจะตัดริสเตโต้ออกแล้วตัดปุ๊บเนี่ยคือริสเตโต้โอเคอันนี้คือเอสเปรสโซ่แก้วแรกที่น้องดึงออกนะคะคือริสเตโต้ริสเตโต้ก็คือไม่เต็มช็อตถูกต้องนะคะเห็นไหมค่ะอันนี้คือฟูลช็อตนี่คือฟูลช็อตใช่ค่ะอันเนี้ยเราดูจากช็อตนะคะใช่ว่าการไหลของช็อตเป็นแบบไหนแล้วเราตัดประมาณไหนนะคะถูกต้องครับผมคราวเนี้ยเรามาดูดับเบิลEspresso Double Espresso Double Ristretto กับ Double Ristretto โอเคอันนี้คือ Espresso ค่ะ Ristretto ค่ะคราวนี้อ่ะมาดูเมนูที่2กันก่อนเลยต่อไปเป็น Double Rist ก่อนเอา double rist ก่อนนะคะก็คือ double ristetto ก็คือฝั่งนี้ไงจ้ะ double rist โอเคมาแม่งมือโอเคอือหือจะมีช่วงตัดอยู่เนี่ยช่วงตัด double rist นี่คือ double rist นะคะ double ristโอเคปึ๊บอ่ะประมาณนี้ใช่นะคะ double rist double rist โอเคคราวนี้เรามาดู double espresso กันค่ะ double espresso แก้วพร้อมนี่พอสบายโอเคได้ใช้กาแฟเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหมดเลยค่ะมาเรามาดูกันbasket VST ไซส์20กรัมนะคะกับ coffee in 21กรัมค่ะอันนี้ทำเมนูตัว double espresso นะคะคือรัน2ช็อต full ช็อตนะคะโอเคปล่อยไหลยาวเลยค่ะดูการไหลของเส้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของสีความสมูทในการไหลของ flow น้ำในกาแฟนะคะโอเคช่วงท้ายปึ๊บตัดนะคะโอเคนี่คือ double espresso double espresso ใช่นะคะโอเคอ่ะอันเนี้ยเป็นความแตกต่างของเมนูที่โอเคที่จริงๆแล้วที่เราอยากจะบอกว่ามันเป็นยังไงเนาะคราวเนี้ยเดี๋ยวจะมาเข้าค่า TDS กันอ่ะโอเคได้โอเคนะอ่ะคราวนี้เราจะวัดค่าที่เอสเปรสโซ่ก่อนอ่ะได้เอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่ตัวเนี้ยช็อตอะต้องอยู่ต้องทีเดียวต้องอยู่ที่ประมาณ9กว่าเดี๋ยวนะโอเคเรามาดูเรนจ์ของมันกันค่ะโอเคโอ้14เลยโอ้ไม่รู้กันนี่เราเช็คก่อนเช็คตัวนั้นก่อนอ่ะไม่เป็นไรลองดูเพ
ราะอันนี้เราก็จริงๆยังไม่เคยทำนะไม่ต้องเท่ากันแสดงว่าเครื่องน่าจะเราเช็คก่อนเออแปลกเว้ยนี่เท่ากันอยู่ละมันต้องเท่ากันแป๊บนึงต้องเช็คกันอีกก่อนได้ไม่เป็นไรค่ะมาเดี๋ยวรอลองมาเช็คกันดูว่าเป็นแบบไหนมันจะดรอปไหมไม่เพราะต้องดูก่อนไม่เกี่ยวแสดงว่าช็อตนี้มีปัญหาช็อตนี้มีปัญหาแล้ว2ช็อตนี้เราทำใหม่โอเคพอยังดับเบิลเอสเปรสโซ่สุดท้ายมันอยู่ที่ 9.4 ต้องลองตัวนี้แสดงว่าช็อตนี้มีปัญหาโอเคต้องช็อตใหม่บางทีเครื่องมันเกิดเก่าแล้วโอเคมาลองดูเพราะว่าตัวสุดท้ายเป็นดับเบิลเอสเปรสโซ่นะอยู่ที่ 9.5 ถูกไหมโอเคคนนี้เป็นดับเบิลริสความเข้มข้นต้องเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเกิดช็อตมันเท่ากันอ่ะนี่19ใช่เห็นป่ะเพราะดับเบิลริสความเข้มข้นต้องสูงกว่าอยู่แล้วมันจะไม่ได้99กว่าโอเคถูกไหมใช่อ่ะปึ๊บคราวเนี้ยเราจะลองแก้ช็อตซิงเกิลช็อตดูว่าอาจจะมีการผิดพลาดของช็อตหรือเปล่าเช็คเอานี่เก็บลงไปนี่ก่อนแยกออกมาก่อนนะคะโอเคมาคราวนี้เดี๋ยวเรามารันช็อตกันใหม่เรามาดูว่ามันเป็นอะไรกันใช่อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะคะโอเคก่อนหน้านี้ที่รันให้ดูไปแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของหน้าตาของช็อตที่แมทช์กับเมนูเนาะชื่อเรียกของมันว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะคะอันนี้มาอันนี้น้องจะแก้ช็อตตัว single espresso กับ single espresso กับ risetto กับ risetto นะคะโอเคโอเคมาดูกันทีนึงว่าเป็นยังไงโอเคเราลองดูไม่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาละปึ๊บนี่ริสเตโต้แต่แล้ว1ช็อตโอเคอันนี้ especially โอเคโอเคมาลองดูกันค่ะว่าค่าคิดว่าน่าจะมีปัญหาช็อตเมื่อกี้ไม่ได้ดูโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องได้เท่ากับ double espresso คือ9 กว่าลองดูเพราะว่ามันเดี๋ยวนะมันเป็น espresso shot โอเคใช่จากเหมือนกับตอนที่เราทำทีแรกใช่ถูกต้องไม่ได้9กว่าลองดูว่าได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่9โอเคเพราะฉะนั้นน่ะอันเนี้ยมันก็ตอบได้ไหมว่าช็อตเมื่อกี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพี้ยนอาจจะนู่นนี่นั่นอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่บอกไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งเกิดขึ้นได้โอเคเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูซิงเกิลเอสเปรสโซกับดับเบิลเอสเปรสโซค่า TH ที่วัดได้คือเท่ากันเพราะว่าเราปล่อยฟูลช็อตฟูลช็อตก็คือเต็มเลยจนสุดนะคะก็นั่นคือเรียกว่าแบบหมดช็อตเลยเพราะว่าถ้าเลยจากนั้นน่ะก็คือจะเป็นแบทเทสที่ใส่เข้ามาละโอเคคราวนี้ตัวนี้จะเป็นริสเตโต้ซึ่งค่าริสเตโต้จะต้องใกล้เคียงกับดับเบิลริสซึ่งดับเบิลริสเราอยู่ที่ประมาณ13ถูกป่ะเพราะงั้นตัวนี้ต้องอยู่ที่ประมาณ12 13เหมือนกันถูกไหมลองดูค่ะว่าใกล้เคียงกันเห็นไหมโอเคถูกต้องอันนี้ใช่แล้วใช่โอเคถ้าอันนี้ก็คือใกล้เคียงแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นแล้วว่าช็อตที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเขาเรียกว่าไงดีคือไม่ว่าคุณจะทำเมนูไหนออกมาถ้ามันไม่ใช่เมนูที่อยู่ในสโคปเดียวกันอ่ะค่ามันจะแบบมันจะต้องใกล้เคียงกันถ้าช็อตที่สมบูรณ์นะแต่คราวนี้ช็อตที่ไม่สมบูรณ์รสชาติดับเบิลริสกับซิงเกิลริสมันจะต่างกันทีเพราะว่าเนี่ยมันคือดับเบิลมันคือรสชาติมันจะเต็มปากเต็มคำกว่าซิงเกิลรสชาติมันจะนี่เพราะมันเป็นช็อตเดียวแต่ค่า TS จะเท่ากันถูกต้องค่ะค่าความเข้มข้นเท่ากันแต่มันต่างกันที่รสชาติแล้วก็เมาส์ฟิลความรู้สึกที่คุณกินถูกต้องครับนะคะถูกต้องครับผมโอเคเข้าใจได้เนาะโอเคอันนี้ก็คือการดูการอธิบายในเรื่องของเมนูนะประเภทของเมนูนะคราวนี้สมดุลเสิร์ฟอะไรถ้าคุณสั่งเอสเปรสโซเราเสิร์ฟแบบนี้คุณจะได้ซิงเกิลเอสเปรสโซช็อตเต็มช็อตใช่แต่ถ้าคุณสั่งดับเบิลเอสเปรสโซดับเบิลเอสเปรสโซคุณจะได้2ช็อตเต็มช็อตถูกต้องนะคะก็แต่ถ้าคุณสั่งกาแฟนมหรือคุณสั่ง
long black ice americano americano เราเสิร์ฟ double race ถูกต้องครับค่ะนะคะเราเสิร์ฟก็คือไอซ์ลาเต้ลาเต้คาปูชิโน่เดอร์ตี้เราเสิร์ฟ double race ทั้งหมดถูกต้องใช่แต่ไม่แปลหมายความว่ากาแฟมันจะเข้มข้นคราวนี้มันจะอยู่ที่ว่าเฟลเวอร์มันมากน้อยแค่ไหนนะคะใช่โอเคคราวนี้เราจะทำอะไรเอ่ย bottomless bottomless เป็นdouble มันทำได้แค่ double list มันทำได้แค่ double list กับ double espresso อย่างเดียวโอเคอย่างที่อธิบายไปแล้วในตอนต้นคลิปนะคะ bottomless ไม่สามารถทำ single shot espresso ได้แล้วก็ไม่สามารถทำ ristretto ได้สิ่งที่ทำได้คือ double ristretto กับ double espresso เท่านั้นนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะใส่แก้วอันนี้โอเคโอเคโอเคกามาโอเคอ่ะเราลองมาเทสดูช็อตกันก่อนว่ายังไงเราทำ double risk ก่อนคราวนี้จะต้องเอาแก้วไปไกลหน่อยนะคะมันพุ่งอ่ะมันพุ่งมันเดี๋ยวมันพุ่งมองไม่เห็นนะคะจริงๆน่าจะใช้แก้วใหญ่ไม่เป็นไรไม่เห็น double risk ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะตัดเร็วกว่านะคะโอเคโอเค double risk มาโอเคโอเคแล้วก็ทำ double espresso นะคะอันนี้คือข้อจำกัดของตัวbottomless นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถ enjoy ตัว single shot ได้นะคะแต่ก็จริงๆแล้วมันอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะทำเมนูไหนแล้วก็เสิร์ฟรสชาติคาแรคเตอร์อะไรแบบไหนมากกว่านะคะแต่ผมชอบโอเคมามาค่ะมาดูตัว double espresso จาก bottomless กันค่ะโอเคโอเคมาละโอเคบึ๊ด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 โคตรเมสซี่เลย bottomless ใช่มันต้องใช้แก้วใหญ่อ่ะเพราะว่ามันกระจัดกระจัดกระจายโอเคโอเคกาบึ๊ดไปเลยโอเคค่ะโอเคจริงๆลักษณะการตัดช็อตนะคะมันเรียกว่าไงดีมันก็ต้องดูจากหน้าตาช็อตนั้นเลยอะค่ะเป็นสำคัญ okay. ในแต่ละช็อตนั้นนะคะโอเคคราวนี้มาวัดค่าความเข้มข้นของมันลองมาวัดค่ากันดูว่าจะเป็นยังไงความเข้มข้นก็คือตัว TDS นะคะโอเคสุเรศมากดูในกล้องอะเมสซี่เมสซี่ก็มันมีความกระจัดกระจายโอเคเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าเรารู้แล้วว่า double risk ของเราอะอยู่ที่ประมาณ13กว่าถูกปะอืม13กว่านี่คือ13เรามาดู double risk กันนะคะน้องประมาณ13กว่ามันน่าจะต้องอยู่ในเรนจ์ที่ใกล้เคียงกันนะคะตึ้งตึ้งเห็นป่ะ13กว่าใกล้เคียงค่ะเห็นป่ะ 12.9 13 2.9 นะคะเห็นป่ะขึ้นละ13ประมาณ13โอ้โอเคใครอยากจะสปอนเซอร์เครื่องว่าอยู่เหมือนกัน CS มากทางเราจะยุตัวนี้ยุแบบ10กว่าปีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยกดจนแบบไม่เหลือปุ่มแล้วอะใช้ตั้งแต่เขาไม่ใช้กันอะกดจนแบบปุ่มแบบโอ้สภาพน้องบ่ได้นะโอเคงั้นเรามาดูตัว double espresso กันค่ะจากต้องประมาณ9กว่าถูกปะลองดูซิใช่ต้อง9กว่าใช่จากที่เราทำมามันต้องประมาณ9กว่าเนาะโอเคเห็นปะประมาณ8กว่า9โอเคแล้วลองดูประมาณเท่านี้ 8.5 กับโอเคประมาณเท่านี้ลองสังเกตดูดีๆยิ่งสั้น TS ยิ่งสูงปล่อยยาว TS ยิ่งน้อยยิ่งน้อยใช่ถูกต้องเพราะว่ามันก็คืออย่าตามที่เราเคยคุยแล้ว TDS เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะปล่อยยาวอ่ะแต่นี่แค่1:2เองนะ1:2 9กว่านะเข้าใจได้ลองสังเกตโอเคมีแต่ว่าแบงค์ก็เคยเจอบางกาแฟนะรู้ป่ะใส่กาแฟ20แกรมออก60แกรมเอาแต่ได้ค่าความเข้มค่าเคยวัดค่าทีแล้วรู้ว่าอยู่ที่อะไรเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ10ประมาณ10แต่ว่าช็อตอ่ะออก20แกรมไอ้ช็อตอินไม่ใช่ไม่ออก60ใส่อิน20ออก60แต่ TDS อ่ะ10อื
ก็คือช็อตอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะเพราะมันไม่แมชอะมันไม่แมชกันใช่โอเคก็โอเคอันนี้คือเป็นการอธิบายเรื่องของเมนูให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าลักษณะที่ในความจริงแล้วที่มันจะต้องเรียกกันเพราะอะไรแล้วก็ในการทำแบบมีสปราวแล้วก็เป็นบอททอมเลสที่ไม่มีสปราวเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรแบบไหนแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมรับข้อจำกัดตรงนั้นและเข้าใจถึงรสชาติที่คุณจะทำมันออกมาแล้วเสิร์ฟให้ลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนใช่อ่ะคราวนี้อันนี้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยคือซีซันอลเบลนด์ถูกต้องครับคราวนี้เราจะ adjust shot การ extraction ของEspresso Single Estate ของซามาดุลนะคะตัวนี้วันนี้ที่เราใช้คือรวันด้าครับรวันด้าค่ะกาแฟตัวแรกของซีซั่นใหม่ที่เราปล่อยเลยคือคาวคาคารวันเวลูนะคะเราจะใส่เข้าแอนฟิมเดี๋ยวน้องจ่าแอดจะสดให้ดูเลยจากตรงนี้นะคะเพื่อที่หลายๆคนจะได้เรียนรู้ไปเลยคาวคาคานะคาวคาคาวันที่29มาร์ทของวันที่29นะคะเพื่อจะให้ดูไปเลยว่าตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนช็อตสมบูรณ์แล้วหน้าตาที่ไม่สมบูรณ์เราจะต้องปรับไปซ้ายขวาหน้าหลังอ๋อโอเคเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้อยู่ที่ตัวเดี๋ยวให้พี่แบงค์เพิร์ชก่อนเห็นตรงนี้ไหมขีดเห็นไหมลูกประมาณเบอร์ไม่รู้ว่า3กว่าไม่เอาแก้วไปล้างขีดให้หน่อยแก้วไปล้างเห็นมาประมาณ3กว่าปะประมาณ3ครึ่งอะสามครึ่งสามกลางระหว่างสี่โอเคอันนี้คือจากจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูช็อตแรกกันเลยค่ะใช่อันนี้คือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเราเข้าเราลั่นปุ๊บรู้เลยใช่แต่ single estate เราจะลั่นเราจะใส่กาแฟ20กรัม in basket 20กรัมอ่ะ20กรัมถูกต้องโอเคอินเท่าไหร่นะ20อิน20ถูกต้องครับโอเคค่ะไซส์ของบาสเกตเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากาแฟที่ใช้จะอยู่ที่โดสที่20กรัมค่ะใช่โอเค20โอเคเราจะปล่อยช็อตทิ้งก่อนดูว่าช็อตหน้าตาเป็นยังไงโอเค Dairy in Coffee ค่ะการแอดการปรับช็อตนะคะเราจะมาดูก่อนเลยว่าตอนเราใส่กาแฟเข้าไปอ่ะหน้าตามเป็นยังไงโอเคถ้าเกิดทุกคนเห็นตัวเนี้ยโอ้ช็อตใกล้เคียงกับซีซันอลเวลเลยแต่เนี้ยของเรารู้สึกว่ามันไทยค่ะก็คือตัว single estate อ่ะช็อตมันไทยอันเนี้ยสำหรับเรานะคือไทยคราวเนี้ยเราต้องปรับนะคะแต่หน้าตาอันเนี้ยมันคล้ายกับซีซันอลเวลใช่ไหมคล้ายตอนมันออกมาคล้ายแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บอ่ะมันไม่สมูทมันแบบสวิงทันทีใช่แล้วเส้นใหญ่แล้วสวิงทันทีใช่ค่ะสายมันแกว่งอ่าฮะสีเปลี่ยนเป็นสีเส้นใหญ่อ่ะคราวนี้น้องจะปรับค่ะคราวนี้ไปดูตรงกลายซ้ายว่าน้องจะปรับไปทางเท่าไหร่เมื่อกี้มันดูเหมือนไทสำหรับเรามันไทเนาะเราต้องปรับออกมาปรับสักหนึ่งขีดแล้วก็เพิร์ชออกทุกครั้งการปรับต้องเพิร์ชออกด้วยเสร็จปุ๊บเข้าไปใหม่โอเคโอเคค่ะก็คือทุกครั้งที่เปลี่ยนกลายไซส์นะคะหรือเบอร์บดนะคะจะต้องบดกาแฟทิ้งนะคะเพื่อไล่กาแฟเก่าออกโอเค20แกรมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราไม่ใช้ดิสทริบิวเตอร์หรือ OCD หรือว่าเป็นพวกนั้นเพราะเราไม่ค่อยชินส่วนใหญ่เราใช้สต็อกเฟสมูฟมานานเป็น10ปีแล้วโอเคโอเคค่ะเรามาดูการไหลของช็อตนี้นะคะอันนี้ปรับครอสของ1เบอร์นะคะจากช็อตก่อนหน้านี้1ขีดอ่ะอันเนี้ยช็อตเนี้ยน่าสนใจแต่ว่าความรู้สึกอ่ะรู้สึกว่ามันไหลเร็วไปนิดนึงโอเคนิดเดียวนิดเดียวก็มาปรับเข้านิดนึงพอโอเคนิดนึงในที่นี้อ่ะนิดเดียวอ่ะคือครึ่งอาจจะเป็นครึ่งขีดอ่ะแล้วปรับยังให้น้องดูครึ่งขีดครึ่งขีดให้น้องสูงอาจจะแบบแค่นี้แหละครึ่งขีดปึ้งนิดนึงนิดเดียวแล้วก็เพิร์ชออกหลายหลายคนมีข้อสงสัยเวลามาทานกาแฟที่ซามาดุลค่ะเพราะว่าเห็นบาริสต้าปรับแล้วปรับอีกเพราะว่ามีหลายปัจจัยค่ะบางครั้งในหนึ่งวันมันมีการเกิดสวิงขึ้นได้นะคะแล้วเหตุผลที่ว่าเราไม่เสียดายกาแฟหรอจ
จริงๆก็เสียดายแต่สิ่งที่ลูกค้าจะต้องได้คือความคุ้มค่าจากที่เขาจ่ายมาเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเสิร์ฟ the best shot อันนั้นให้นะคะเป็นเหตุผลว่าทำไมปรับแล้วปรับอีกนะคะโอเคโอเคมาดูกันค่ะอันนี้น้องปรับไฟล์กลับไปประมาณครึ่งเบอร์นะคะใช่ครับเพราะเมื่อกี้ cross 21เบอร์แล้วรู้สึกว่ามันเร็วไปนะคะตึงตึง perfect อันนี้แหละเนี่ยใช่เลยอันนี้ช็อตมันจะไม่ออกมันจะไม่ลงมาแล้วหุบเหมือนซีนอลเบนแต่ว่ามันค่อยๆเส้นตรงแล้วออกข้างออกแล้วสีค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเห็นปะมันก็จะเป็นเส้นนี้ตลอดเวลาโคช็อตช็อตนี้ดีโอเคโอเคนี่เลยเปลี่ยนแก้วคราวนี้เราจะมาทำเทสซิ่งเข้า TAS ว่าเทสว่าเป็นยังไงเราก็มาเทสดูว่าเป็นยังไงเราจะทำ full extraction ก่อนตอนนี้ก็คือเราจะทำตัวเอสเปรสโซ่เนาะใช่โอเคเราทำเมนูเอสเปรสโซ่นะคะเพื่อเทสติ้งว่าช็อตว่าช็อตเป็นไงบ้างแล้วเข้า TDS โอเคกาแฟที่ใช้นะคะคาคาคาโรเมรูรวันด้าอิน20กรัมค่ะแล้วมาดูกันค่ะมือจับมือที่รักโอเคช็อตสวยน่าสนใจโอเคมาเดี๋ยวลองมาเทสดูลองมาเทสดูคิดว่าช็อตนี้สมบูรณ์ไหมไม่รู้เหมือนกันนั่นสิมาเทสสิ่งเดียวมาเทสดูโอเคโอเคไม่รู้ออกเท่าไหร่ด้วยเนี่ยไม่ได้ช่างเอาช่างตรงนี้แหละปุ้ม47 beautiful โอเคมา47สวยอยู่นะโอเคแล้วมาลองดูไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงปล่อย47เพราะว่ามันจะแรงจะเท่ากับซีซันนอลเบนเห็นมาแต่ว่าเราโดดกาแฟที่20แกรมส่วนใหญ่เอสเปรสโซ่ของซัมบูดุนจะออกที่ประมาณ1ต่อ2 1ต่อ1ต่อ 2.25 โอ้ยละเอียดไปไหนโอเคโอเคครับเทสโอเคมาเทสก่อนแล้วค่อยเข้าเทสนะกันว่าเป็นไงอ่ะเดี๋ยวจะเข้าก่อนไม่เทสก่อนดีกว่าเราจะได้รู้ไงว่าดีไม่ดีโอเคเดี๋ยวดีปุ๊บเนี่ยเข้าเราจะรู้แรงอยู่แล้วgood อร่อยมากเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.5 ประมาณ 8.5 9ไม่เกินนี้แหละแรงของ TDS อร่อยอร่อย อร่อยมาก floral fruity ใช่ sweet ผมไม่ถึงเลย7กว่า ลองปรับเดี๋ยวโอเคเรามาดูแป๊บนึงเนาะ7เท่าไหร่เลย 7.4 แล้วมั้งลองลดไอ้นี่เดี๋ยวลดยิวเดี๋ยวแต่มันอร่อยนะ 7.5 ใช่โอเคอร่อยอยู่นะครบรสแต่ว่ามันอร่อยใช่อ่ะคราวนี้เรามาดูอ่ะจะแก้อะไรต้องบอกก็เหลือลดยิวออกลดยิวเหลือประมาณ45โอเคลดยิวออกก็คือตัดให้สั้นขึ้นเนาะตัดให้สั้นลงไม่ใช่สั้นขึ้นใช่ตัดให้สั้นตัดให้สั้นลงมันก็จะได้ TDS เข้าแต่ว่ามันอร่อยแต่มันอร่อยแล้วดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงด้วยใช่ว่ามันอร่อยนะโอเคมาเรามาดูสามนี้กันถ่ายต้องคลายมันนิดนึงอันนี้ไทยอันนี้ไทยถูกต้องไทยเลยไทยโอเคอันนี้เข้าตัวนี้ออกเท่าไหร่เรามาลองดูอันนี้ไม่ออก40ตัวนี้ช็อตไทยตัวนี้ทีต้องสูงอันนี้ช็อตน้องบอกว่ามันไทยเพราะฉะนั้นช็อตนี้มันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวมาดูทีเดสกันกับช็อตที่มันไม่สมบูรณ์เนาะใช่ทีต้องสูงทีต้องสูงกว่าเมื่อกี้ยังไงก็ต้องสูงกว่ามาดูกันก็ช็อตมันไทยมันเส้นไม่สมูทอ่ะใช่จี้มาเนี่ยไทยโอเคสูงเงี้ยต้องสูงเพราะชอบมันไทยโอเคให้งั้นมาอันนี้นะคะเดี๋ยวลองดูเราดูว่ามันเป็นที่อะไร
่ะเขาเรียกว่าดูที่เป็นที่อะไรเพราะว่าช็อตเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือมันไม่เป็นใช่นะคะขอเช็คเพิ่มนิดนึงมาเรามาดูกันอันนี้รันปกติโดยที่ยังไม่เปลี่ยนไกด์ไซส์ใช่ไหมไม่เปลี่ยนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารันอีกช็อตนึงมาดูกันนะคะว่ากาแฟจะค้าง whatever ว่ามันเกิดจากอะไรเรามาดูกันเกิดจากอะไรถ้าช็อตนี้มันเปลี่ยนเป็นไทจริงๆก็คือใช่เขาจะต้องปรับไกด์เดอร์ละใช่ค่ะถูกต้องครับผมนี่มาไม่ได้อะแป๊บนึงเราเปลี่ยนหัวมาเรามาดูกันปึ๊ด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 ใครมีคำถามเรื่องของเอสเปรสโซ่นะคะการสกัดช็อตถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันท้ายคลิปนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการถามมือลูกมือโอเคโอเคโอเคคิดว่าเป็นยังไงคือ50 50อือแต่คิดว่าน่าจะไทยโอเคมาแสดงว่าน้องบอกว่าไทยเนาะใช่แสดงว่าเป็นที่นี่แหละต้องปรับก็เลยตัดสินใจว่าปรับเปลี่ยนไกด์เดอร์เลยโอเคก็คือ cross off ใช่นิดเดียวนิดเดียวนะคะครึ่งเบอร์ใช่ใช่โอเคอ่ะเอาไปได้เลยเอาไปได้เลยอันนี้ค้างไว้ก่อนโอเคมามาแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะเคมใครมีคำถามอะไรส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะโอเคโอเคมาดูช็อตนี้กันเนื่องจากเทสมาแล้ว2ช็อตมันยังไทอยู่นะคะใช่เพื่อความชัวร์น่าจะเป็นที่ไกด์เดอร์อาจจะยังไม่เข้าที่ whatever ก็เดี๋ยวเราก็เลย cross off ค่ะนิดนึงนะคะคือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างดีละโอเคอ่ะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างในการทำในการปรับเอสเปรสโซ่เนาะแล้วระหว่างวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแหละถูกต้องครับลองดูช็อตนี้ว่าเป็นยังไงโอเคโอเคโอเคลองดูจีว่าเป็นยังไงโอเคเพอร์เฟกต์45โอเคค่ะอันนี้เรามาเทสก่อนแล้วค่อยเข้าเครื่อง TS พี่ปุ๋ยโอเคค่ะเมื่อกี้ออก45แกมเมาส์นะอันนี้ใช่ไหมใช่ทามอยู่ที่อันก่อนหน้านี้อ่อนที่ประมาณ47นะคะแต่พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอะเราเทสเสร็จปุ๊บ TS มันใช่มันโกท้าย2อันใช่มันมีกินดีโอเคดีกูดอันนี้อร่อยกว่าเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้อร่อยกว่านี่อร่อยกว่านี่มันมีความเป็นมัลฟิลเกิดขึ้นละมันราวมันราวใช่ค่ะแล้วก็ตัวสวีทรสของอู้บาร์ชูการ์ดรสชัดมากฟอร์โรอันนี้เข้าเครื่อง TDS ค่าที่เอมมิ่งอยู่ที่มัน8นี่ไง5นี่ไง 8.5 ไม่เกินนี้โอเคใช่8มานี่8อันนี้คือสมบูรณ์ละอันนี้เอาจริงๆคืออันนี้จริงๆสมบูรณ์กว่าเมื่อกี้นะครับใช่ถูกต้องอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าคราวนี้มันเข้าเครื่อง TS ดูเข้ายิวดูว่ายิวเท่าไหร่พอออก 45.5 ใส่20แกรม20แกรมอินออก 45.5 ด้วยอ่ะ TDS อยู่ที่ 8.2 เห็นป่ะยิวที่extraction อยู่ที่19% ก่อนหน้านี้อยู่ที่เท่าไหร่ป่ะ 20.8 ถ้าเกิด signal bend อยู่ที่ 20.8 โอเคแต่ว่าสังเกตดูดี TDS อ่ะอยู่ที่
8.2% อันนั้น 9.5 9.6 9.6 ใช่ 9.5 9.6 แต่นั่นอยู่ที่ 8.2 อ่ะโอเคเห็นป่ะแต่ yield accretion อยู่ที่19% ก็ค่อนข้างสัมพันธ์กันนะคะถูกต้องครับแล้วก็เทสบอกได้เลยว่าช็อตนี้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะคะใช่มันอร่อยมากโอเคโอเคโอเคคราวนี้เราจะทำ double risk double แล้วก็ double espresso เราเริ่มที่ double s double risk ก่อนใช้ตัวรวันดาเนาะใช่ใช้ตัวรวันดาถูกต้องครับมาเพราะเราได้ช็อตที่สมบูรณ์แล้วโอเคคราวนี้เราจะมาโชว์ให้ดูกันค่ะว่าถ้าเป็น single estate แล้วใช้ bottom less นะคะเป็นยังไงไม่ใช่ bottom less ใช้สเปาก่อนอ้าวใช้สเปาหรออ๋อโอเคใช้สเปาใช่ใช้สเปาก่อนทำเป็น double risk แล้วก็ double espressoเพื่ออะไรเพื่อวัดค่า TDS ใช่จะได้รู้โอเคได้ได้ไหม okay. หรือว่าจะเอา single espresso แล้วก็ single risk ใช่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะมันไงเพราะว่าคราวนี้ range อะมันจะอยู่มันจะเหมือนกับตอนที่ทำ seasonal blend ถูกไหมโอเคถ้างั้นก็ทำงั้นก็ใช้ตัวเป็นดับใช้ตัว bottom less bottom less เพราะจริงๆอยากจะให้คนเห็นหน้าตาของช็อตมากกว่าได้ได้นะคะเพราะว่าสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วใช้แฟร์นะคะตัวนี้จะเป็นไกด์ให้ได้ว่าหน้าตาในการที่ช็อตมันไหลอ่ะเป็นประมาณไหนใช่นะคะก็ตัวนี้เราจะทำเป็นดับเราจะปล่อยฟูลช็อตคือดับเบิลเอสเปรสโซ่นะเพราะฉะนั้นค่า TDS อ่ะมันต้องได้ประมาณ8ถ้าเป็นฟูลช็อตนะใช่โอเคดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะเอสเปรสโซ่เร็วมากพูดพุ่งเละกระจายแมสซี่มากนะมาดูกันปล่อยที่45ปุ๊บเคมาเดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะต้องประมาณ8ไม่เกินนี้มาลองดูไม่ถึงเว้ยนะโอเคตอนนี้จะประมาณ 7.5 ใช่เห็นขึ้นอยู่โอเค 7.6 โอเคแต่มันแก้นิดนึงแต่ว่ามันไม่ปรับการมันไม่ปรับเบอร์บทโอเคปรับเบอร์บทเพราะจริงเบอร์บทของตอนที่ทำสปาว่าสมบูรณ์แล้วดังนั้นพอมาทำบอทเทิลเลสก็คือเขาเรียกว่าไงนี้มันก็จะอยู่ในเรนจ์แล้วก็สโคปของอันนี้ที่ใกล้เคียงกันใช่นะคะขึ้นมาก็20แกรมโอเคโอเคนะโอเคดูว่าเป็นไงมาโอเคมาช็อตก็จะไหลตรงประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็นหน้าตามันเหมือนตอนใช้แฟลร์เลยอ่ะใช่หน้าตาเดียวกันเลยค่ะมาแล้วเรามาลองวัดดูว่าเป็นยังไงนะคะสเตอร์ก่อนเพื่อความคอนเซนเทรตเอเวอเรจเท่าเดิมใช่เอเวอเรจเท่าเดิมเพราะฉะนั้นบอททอมเลสอยู่ที่ประมาณเท่านี้โอเคแต่อันนี้เราตัดไอ้นี่เท่ากันใช่ไหม45เท่ากันประมาณ44เราสเกลเอาถูกป่ะเพราะว่าการดูช็อตของ bottom less มันดูยากค่ะอยู่ที่ประมาณ 7.8 ก็ถ้าเกิดเป็นสเปาที่ประมาณ 8.2 เพราะฉะนั้น average มันห่างกันที่ 0. ขึ้นละมันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะต้องรอนิดนึงมันร้อนมั้ยแป๊บนึงนะมันร้อนแหละเพราะจริงๆพี่ว่าจะถามอยู่ว่ามันต้องรอเย็นเหรอเพราะตอนฟิลเตอร์มันต้องรอเย็นเลยนะต้องแล้วจะรอมันเย็นครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ประมาณ8ให้เลเวลที่8โอเค
โอเคก็ประมาณนี้ใช่โอเคนะคะโอเคค่ะเหลืออีกเหลืออะไรวะเดี๋ยวนะอันนี้ตัวอะไรนะอันนี้เป็นเพราะฉะนั้นตัวนี้พอเข้าเครื่องแล้วใช่ไหมใช่พอเข้าเครื่องแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ7.9 อยู่ที่ประมาณ 18% ตัวยิวตัวยิวโอเคก็ประมาณนี้นะคะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดอยากได้ CDS เพิ่มก็แค่ปรับระบบให้ละเอียดขึ้นโอเคก็คราวนี้นะคะมันจะมาดูที่เราจบที่ตัว Espresso Roast เลยกาแฟ Espresso Roast คราวนี้เราจะใช้ฟิลเตอร์ได้ครับฟิลเตอร์ Roast ในการ Extraction เครื่อง Espresso นะคะก็เดี๋ยวปรับสดให้ดูเลยคราวนี้กาแฟที่เราจะใช้ไหนมาดูซิฟิลเตอร์มีอะไรบ้างอันนี้ชื่อแบบนะโอเคเอาตัวนี้เลยนะคะอ่ะเอามาจากตรงนี้แหละโอเคนี่โมโมรานะคะเอธิโอเปียวอชอันเนี้ยเป็นที่อยู่ในทับฟิลเตอร์ที่ขายหน้าร้านเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยเพราะว่าวันนี้ที่อะไรวะวันนี้วันที่8วันนี้มาที่8อันเนี้ยกาแฟ5วันเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่า5วันถามว่าได้มั้ยก็ได้แหละก็ได้นะโอเคเอามาแล้วเป็นฟิลเตอร์คราวนี้หน้าตาของช็อตที่ใช้กาแฟฟิลเตอร์ในการสกัดนะคะมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับหน้าตาของเอสเปรสโซ่เลยค่ะโยนแล้วนะคะโอเคอ่ะใส่เลยโอเคมาโอเคตอนนี้ไม่รู้เป็นไงนะก็หลอกเพิร์ชก่อนมาตอนนี้ก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าช็อตเราเริ่มประบทนี้เลยไม่รู้หน้าตาเป็นไงเริ่มประบทเดิมเลยเราโดส20แกรมเหมือนเดิมเราเปลี่ยนกาแฟมาใช้ฟิลเตอร์โรสในการทำเอสเปรสโซ่นะคะตอนนี้แล้วก็เราจะเป็นกาแฟโมโมราเอธิโอเปียตอนนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็เราใช้เบอร์บดเดิมเลยจากที่เราสกัดตัวเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาช็อตเป็นยังไง20แกรม20แกรมอิ่ม20แกรมค่ะมาดูก่อนเลยโอเคเป็นไงบ้างพี่ปุ๋ยถ้าเกิดเราเห็นนะคือในไทยใช่อันนี้คือไทยเลยไทยมากไทยไทยค่ะโอเคโอเคตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนเอ่ยไปดูซิก็เท่าเมื่อกี้สามกว่าสามกว่าไม่รู้ว่าแต่อันนี้มันไทยมากแต่อันนี้ไทยจะต้องประมาณเบอร์สี่อ่ะปรับเบอร์สี่เร็วอ่ะโก cross ไปเลยค่ะโก cross ไปเลยไปเลยแล้วเรามาดูกันค่ะว่าโอเคใช่เอธิโอเปียโมโมราจริงๆอันนี้เป็นตัวบดเลยนะอร่อยโอเคแต่ว่าก็จริงยังไม่เคยลองอ่ะฟิลเตอร์ใส่เอสเปรสโซ่นะเนี่ยวันนี้ได้กินละคือมาลองดูว่าเป็นยังไงโอเคมาช็อตมาค่ะอันนี้น้องครอสสองเลยนะคะเพราะว่าช็อตแรกเมื่อกี้ไทยมากนะคะนี่ก็ยังไทยอยู่มาเห็นป่ะมันยังไทยอยู่จ้ายังไทยอยู่ดูเลยครอสอีกไทยมากโอเคครอสออกไปอีกค่ะครอสเบอร์5เลยคราวนี้ปรับออกไปอีกเลยเบอร์4กว่าก่อน5แล้วกันอ่ะไปเลยแล้วเรามาดูกันซิงเป๊ะ
มาหลังจากครอส2แล้วเรามาดูกันค่ะเพราะเมื่อกี้ปั๊บก็ยังไทยอยู่ได้อยู่อันนี้น่าลองลองเทสดูว่าเป็นไงมาลองดูว่าเป็นไงได้ครับลองครับเราไปปล่อยยิวเท่าไหร่ฮะเนี่ยก็สีเท่าเท่ากันนะไม่รู้เทสเอาลองดูมาไม่ดูมั้ยไม่เคยลองก็ยิวยิวใช่ก็จริงก็คือไม่เคยลองไม่เคยเอาฟิลเตอร์ก็ลองยิวปกติก็ได้ที่ใช้เอสเปรสโซ่เดี๋ยวลองยิวเอสเปรสโซ่ปกติก่อนนะว่าเป็นยังไงใช่ดูมันเป็นยังไงค่ะใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็20เกมเดี๋ยวเราจะมาตอบกันตอนท้ายนะคะหลังจากที่เราทำอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์อันที่เป็นสปราวอันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์อีกอันนึงก็คือเป็นบอททอมเลสนะคะเราจะให้ดู2อันเท่านั้นพอแล้วเดี๋ยวยาวไปเนี่ยนะมาดูจีไลน์เหมือนช็อตเอสเปรสโซ่เมื่อกี้เลยเราลองมาเทสดูว่าเป็นไงอันนี้ใกล้เคียงค่ะช็อตเมื่อกี้นี้ใกล้เคียงหลายคนอาจจะดูว่ามันเร็วนะแต่โฟล์มันก็ไม่ได้เร็วมากนะมันเร็วช่วงปลายอยู่เร็วช่วงปลายโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันห้าสิบเอ็ดโอ้ห้าสิบเอ็ดเร็วสิมันเร็วช่วงปลายช่วงแรกใช่แต่ช่วงแรกมันไม่เร็วกินดูกินเสร็จแล้วเข้า TS มือโคตรเล่เลยดูนี้เว้ยแบบพุ่งActually not bad อ่ะแต่ว่ามัน acidity มันสูงต้องคายมาหน่อยมั้งว่าก็ไม่ได้อ่ะท้ายมันแบบเข้าใจมันนี่เฉยลองเข้าเทสเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยลองท้ายมันเปรี้ยวเจ็ด7.2 ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มันแอคซิดมันสูงรสจานมันไม่ได้กินยากโอเคอันนี้เราจะลองครอสมาอีกนิดนึงอ่ะจะครอสเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันตอนนี้แอคซิดี้มันพุ่งนะพุ่งแอคซิดี้มันพุ่งใช่ลองซักเท่าไหร่ดีพี่ปุ๋ยคิดไม่ออกก็โอเคได้แล้วลองดูหมอมาล่าลูกหลักหมอมาล่าลูกหลักโอเคใช่หมอมาล่าอร่อย20แกรมมามันเดิมขาย20แกรมหมอมาม่าเออหมอมาม่าหมอมาล่าเอธิโอเปียนะคะเป็นฟิลเตอร์โรสนะใช่ก็อันนี้ทำให้เราก็เปิดประสบการณ์เนาะดาวฟิลเตอร์มากดเอสเปรสโซ่ด้วยฟิวโอเคฟิวเอออันนี้ดีกว่าเมื่อกี้อยู่ฟิวเพราะหัวมันท้ายกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมใช่หัวเมื่อกี้ยิ้มท้ายกว่านี้ไม่ท้ายอันนี้มันออกมาปุ๊บเส้นมันโฟมันไม่มีแบบไอ้นี่ช่วงหลังอันนี้ดีท้ายก็ดูไม่เร็วเห็นป่ะใช่ท้ายดูไม่เร็วอันนี้สวยกว่าโอเคสวยปล่อยฟิวปล่อยช็อตนี้สวยกว่าสองเมื่อกี้นะแต่เดี๋ยวเรามาเทสกันแต่น่าจะประมาณ60ไม่รู้53ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันเนาะมาโอเคกินนี่กาแฟประมาณ5วันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ช็อตออกประมาณ51 52แกรมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูลองเทสอันนี้ดูลองเทสดูอันนี้เราเปลี่ยนเบอร์บดนะคะให้หยาบขึ้นเราหยาบขึ้นนิดนึงมอบาลานซ์นะมอบาลานซ์สวีทเนสออกสวีทเนสออกลองเข้า TDS ดูมาเดี๋ยวลองเข้า TDS ต้องมากกว่าเมื่อกี้ไม่คิดว่าต้องมากกว่ามากกว่าเมื่อกี้เหรอไม่มากเท่าเดิม7.2แสดงว่าโรสโปรไฟล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่านี้7อันนึงนะโอ้มีเลมอนด้วยอร่อยอ่ะอร่อยแฮปปี้ไหมแม้ว่าคอร์สยิงได้นะไปได้อีกตามนี้นะใช่แม้ว่าคอร์สนี้ได้
ยังว่าโอเคแต่ว่าความต่างอย่างนึงที่ชัดเจนเลยนะกับการที่คุณเอาฟิลเตอร์ของเรานะมาทำเอสเปรสโซ่เรื่องของเมาฟิลตัวบอดี้เนี่ยมันจะแตกต่างเอสเปรสโซ่โดยสิ้นเชิงแอซิดิตี้นี้มันพุ่งนะใช่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าการคั่วที่เราคั่วออกมาเนี่ยสำหรับทำฟิลเตอร์เนี่ยคือนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสมดุลนะคะมีลักษณะกาแฟการคั่วแค่สองแบบคือเอสเปรสโซ่โรสแล้วก็เป็นฟิลเตอร์โรสเราจะไม่ได้มาบอกว่าเรามีคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะแต่ว่าเราจะมีคั่วสองแบบนี้แล้วเราจะต้องถามลูกค้าว่าปกติแล้วลูกค้าชงกาแฟแบบไหนเพราะว่าการคั่วของเราเนี่ยทำออกมาเพื่อให้ตรงหรือว่าแมชกับวิธีการบรูวิ่งของกาแฟนะคะโอเคคราวนี้มันก็เลยเนี่ยเป็นแบบนี้พอเอาฟิลเตอร์มากดก็เลยจะมีข้อจำกัดเรื่องรสชาติบางอย่างคอสละอันนี้ครอสเพิ่มนะคะเพื่อให้มองบาลานซ์อันเมื่อกี้มันอร่อยแหละมันอร่อยแหละแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันไปได้อีกนะคะแทบไม่แตกต่างเลยแต่ว่ามันก็แตกต่างอ่ะดูไม่ได้อ่ะจริงตันเลยเนี่ยนะปึ้ง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 โอเคพอละโอเคลองดูต่างกันนิดเดียวนิดหน่อยไม่ได้เยอะเดี๋ยวนะมาดูกันว่าเป็นยังไงเห็นปะเอา57 56มา60มาลองดูเมื่อกี้ออกเท่าไหร่6 57อันนี้อันเมื่อกี้53อันนี้57เออต่างกันนิดหน่อยนะมันเส้นแทบแบบมองยากอะไรโอ้โรแมนติกออกนี่เออกิดมาก่อนเลยโอ้แม่งกว่าเปรี้ยวเลยไม่ไหวอ่ะไทยเปรี้ยวเปรี้ยวแต่เปรี้ยวมากเนี่ยคำว่ากาแฟเปรี้ยวนี่แหละที่ลูกค้าบอกกันอ่ะในกาแฟเปรี้ยวนี่แหละกว่าเปรี้ยวใช่ไหมโอเคไหวอ่ะก็คิดว่าno way ไม่ไหวแต่อันนี้อาโรมาติกดีมันโรติกดีก็จริงแต่ว่าอันนี้อาโรมาติกดีกว่าแก้วเมื่อกี้แต่ว่าอันเนี้ยท้ายแบบมันว่าเปรี้ยวอ่ะไม่แฮปปี้มันว่าไม่แฮปปี้นะมันไม่เวิร์คนะแก้วก่อนหน้านี้อาโรมาติกอาจจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าเฟลเวอร์แล้วก็สวีทเนี่ยมันมากกว่านะวันนี้เรามาดูค่า TDS กันนะคะเท่าเดิมเลยมั้งเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยเท่าเดิมแหละใกล้เคียงเพราะว่ามันถูกมันหมดแล้วแหละมันได้แค่นี้แหละได้เท่านี้ใช่เท่าเดิมโอเคเท่าเดิมเท่าเดิมก็อันนี้เราก็มาให้เห็นหน้าตาเลยว่าเวลาเราสกัดมันเป็นแบบไหนนะคะเราดูลอง bottomless มาเดี๋ยวเรามาลองดู bottomless กันว่าเป็นยังไงนะคะกินกินแม่งดีเอากินมาใส่แก้วนี้ได้ไหมได้ทำสองแก้วมิกซ์กันกินแม่งดีแต่ว่าความแบบโอเค bottomless ใส่แล้วมาดู bottomless แปลว่าใส่แก้วเล็กไหมนะต้องใส่แก้วเซรามิกแก้วใหญ่ใส่แก้วเซรามิกก็ได้ใส่แก้วเซรามิกมีค่าเท่ากันมาๆๆๆโอเคคะใครถ้ามีใครอยากทราบอะไรเรื่องมีคำถามเรื่องเอสเปรสโซ่ถามเลยนะคะได้เลยโอเคมาเดี๋ยวมาดูหน้าตาของออกจากการอะไรล่ะออกจากบอททอมเลสกันนะคะขึ้นมาโอ้โหกระจายจ้ากองน้ำมั้ยนี่กระจายถอโอเคมันจะกระจายแบบนี้ล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์โรสนะคะเข้าเทสเรื่องของเรื่องของไม่เอาเรื่องของไม่มาเรามาดูเช็คทีเดียสก่อนเราจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่น้ำขนวะเป็นไรเช็คเนี้ยโอเคเราจะได้รู้ว่ามันออกอย่างเงี้ยแล้วแบบความเข้มข้นของมันอยู่ที่ประมาณไหนเนาะมันต้องเท่ากันอะลองดูมันต้องเท่ากันอะ
กล้เคียงน้อยกว่าด้วยเว้ยไม่ก็มึงอ่ะมันร้อนที่ใช้ตอนนี้มันร้อนๆเห็นป่ะใช่มันร้อนตลอดก็มึงเสร็จปุ๊บแล้วมึงเอาเข้าเลยมันร้อนมันร้อนเข้าใจได้เออเห็นไหมนี่แหละก็ประมาณแรงดีที่ประมาณแหละ 6.8 6.7 แรงใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันโอเคแต่ก็เนี่ยเราอยากให้เห็นว่าคือถ้าเขาเรียกว่าไงดีถ้ามันเป็นวิธีคั่วที่ไม่ได้แมชกับวิธีการสกัดเพราะว่าอย่างตัวเอสเปรสโซ่มันมีเรื่องของแรงดันเพรสเชอร์อะไรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมันก็จะไม่เหมือนกับคือฟิลเตอร์มันก็มีแหละแต่ว่ารูปแบบของนั่นมันต่างแต่แบบเละมากโดยฟันทอมเลสอะโอเคก็คราวนี้อันนี้ก็คือชัดเจนแล้วเรามาทำให้ดูกันว่าลักษณะของรสชาติแล้วก็คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนหน้าตาช็อตการไหลของช็อตเป็นแบบไหนนะคะคืออันที่โชว์ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นเบสิกที่เขาเรียกว่าไงดีหน้าตาการไหลของช็อตมันจะเป็นเบสิกที่เกือบจะเหมือนกับของทุกตัวเลย ในกาแฟสมดุลนะคะถ้าเกิดยูอยากจะรู้ว่ายูชอบช่วงไหนนู่นนี่นั่นยูก็ลองเล่นเอ็กซ์เพร์เมนต์เอาแล้วกันใช่คือเมื่อไรที่หน้าตาของช็อตกาแฟมันสมบูรณ์แล้วก็สามารถเลือกตัดช่วงที่ตัวเองชอบอ่ะได้เลยนะคะโอเคคราวนี้หมดแล้วเนาะกับการทำเครื่องหมดละใช่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่มีแล้วอ่ะนึกไม่ออกก็มีคำถามเข้ามาค่ะถามว่าแป๊บหนึ่ง bottomlessมีข้อดียังไงทำไมถึงยังมีคนใช้อยู่ใช้ในกรณีไหนบ้างตอนนี้ไม่รู้อะโอเคมันแล้วแต่ความชอบนะเอาจริงๆใช่ที่ความชอบแต่ให้เกิดให้เราเลือกอะเราไม่ชอบเราไม่ใช้เพราะว่าการเล่นเรื่องของ extraction เรื่องเล่นของรสชาติกาแฟมันมีข้อจำกัดถูกไหมมันถูกจำกัดเพราะว่าโดยปกติโดยพื้นฐานแล้วในการเล่นเรื่องของเมนูหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวสปราวต์เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายกว่านะคะแล้วก็รสชาติคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะได้แบบในเอางี้ดีกว่าในแต่ละเมนูมันอยากได้ในแบบที่เราอยากได้ใช่ยูสามารถเล่นกับมันได้เยอะคือมันก็ข้อจำกัดของมันเนี่ยก็คือนั่นแหละอย่างที่เราบอกคือมันทำได้แค่ดับเบิลรีเซตโตกับdouble espresso ใช่มันไม่สามารถทำซิงเกิลช็อตถ้าเกิดลูกค้าเดินมาถามว่าต้องการช็อตเดียวทำไงล่ะถ้าเกิดตัว bottomless ใช่ทำไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้ต่อให้คุณตัดสั้นน่ะมันก็ยังเป็น double recipe มันก็เป็น2ช็อตเลยดีมันยังไม่ใช่แบบซิงเกิลช็อตนะคะแล้วก็ทำไมถึงมีคนใช้อยู่เพราะมันแล้วแต่ความชอบค่ะใช่มันแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลเลยว่าชอบแบบนี้ชอบคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็รสแบบเนี้ยแต่ใช้ตัวนี้แล้วมันจริงๆอ่ะแบงค์เคยใช้นะเมื่อตอนปี2011อ่ะหลังจากพอเข้ามาแบบสเต็ปอัพเรื่องของเอสเปรสโซ่มากขึ้นเรื่องของร้านที่ทำหรือโรงคั่วที่ทำอ่ะมันเขาไม่ใช้เพราะว่าเขามองว่าการที่จะทำให้ extraction มันสมบูรณ์แบบเราต้องการเรื่องดึงเรื่องของคาแรคเตอร์ของรสของกาแฟมันไม่สามารถมันมีข้อจำกัดที่ bottomless มันทำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นปี2011แทบในออสเตรเลียหรือในซิดนีย์อ่ะแทบนับร้านได้เลยว่าร้านไหนใช้บอทอมเลสบ้างบางร้านแทบจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำคือจริงๆจนถึงตอนนี้ก็คือมันเราแทบไม่เห็นร้านไหนใช้เลยแทบน้อยมากบอกใช่ทุกร้านใช้สปราวต์หมดเลยอันนี้เบสจากที่เรามีประสบการณ์มานะคะที่ออสเตรเลียโอเคแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช้ในกรณีไหนบ้างก็ในกรณีที่กาแฟยูเสิร์ฟแต่ดับเบิลอยู่แล้วใช่ถ้าคุณเสิร์ฟดับเบิลอยู่แล้วอันนี้ใช้ได้หรือไม่ต้องใช้คือมันทำให้คุณทำงานง่ายแล้วคุณก็คือไม่เสิร์ฟซิงเกิลถูกต้องง่ายอันนี้ง่ายเลยไม่ต้องมาลองใช่อันนี้ง่ายเลยนะคะโอเคก็อันนี้คุณณัฐพลเนาะโอเคตอบคำถามนะคะมีใครมีคำถามเข้ามาอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวนะตอบไปหมดยังอ๋อพี่หยกตอบเหรออ่ะแอดมินตอบเองแอดมินตอบไปหมดแล้วเดี๋ยวนะทำไมถึงใช้ซีเนโซเพราะว่าเราชอบซีเนโซไม่ค่ะคืออย่างนี้ซีเนโซเนี่ยเอางี้เหมือนกับที่เราอธิบายไปแล้วในหลายๆคลิปเนาะทุกๆแบรนด์ค่ะเขามีเทคโนโลยีของเขาแล้วก็คราวนี้อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้อ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบในการเขาเรียกว่านี่อาจจะเป็นในเรื่อง1รูปลักษณ์2ในเรื่องเทคโนโลยีของมัน3ในเรื่องการทำงานของเครื่องเราแค่เพียงแต่จะต้อง
ชอบแล้วแต่ต้องความเข้าใจของลักษณะการทำงานของมันด้วยใช่ถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยเครื่องไหนคุณก็ใช้ได้นะคะถูกต้องใช่ครับคือมันก็จะสามารถสกัดแบบที่ capacity the best ของมันออกมาได้มากที่สุดถูกต้องSyneso เหตุผลที่เราเลือกตัวนี้เพราะว่าตอนที่เราตกลงกันว่าเราจะเอาเครื่องอะไรดีเนี่ยเราก็มานั่งมองหน้ากันแล้วทุกคนก็บอกว่าSyneso แค่นั้นเองค่ะ เพราะว่ามันคือตัวที่ทุกคนคุ้นเคยมือใช้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็น่าจะจับเขาเรียกว่าไงดีจับบ่อยที่สุดในช่วงก่อนที่เราจะกลับมาเปิดร้านที่เมืองไทยนะคะมันเป็นตัวที่เราคุ้นเคยเราถึงเลือกตัวนี้นะคะแล้วก็รูปลักษณ์อะไรแล้วก็อะไรของมันเนี่ยคือมันก็ดีอะเราไม่ได้แบบกังขาอะไรหรืออะไรหลายอย่างเราเรียนรู้คือเข้ามือเรามากกว่าเราอยู่กับมันมานานนะคะมันก็เลยเข้าใจแล้วก็ทำงานง่ายถูกต้องนะคะโอเคแล้วพอเราอยู่กับมันมากๆเนี่ยพอเราเคยใช้เรารู้ถึงปัญหาของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมาอยู่กับเราแล้วเวลาที่เราจะฟิกปัญหาเบื้องต้นเนี่ยเราทำได้เองเซอร์วิสเองได้เซอร์วิสเองได้ใช่ค่ะจริงๆมั้งเคยใช้แบบสปริตแบบนานนะแต่ว่ามันเฉยๆอ่ะไม่ชอบก็คราวนี้มันแล้วแต่ความชอบหลายๆคนก็ถามว่าแบบสปริตดีก็ดีไหมก็ดีค่ะดีครับดีในเรื่องของโอเคหลายคนชอบดีไซน์นะคะดีไซน์สวยเทคโนโลยีด้านในดีไหมดีดีนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับวอลลุ่มที่คุณขายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่างสมมุติถ้าให้เราเทียบระหว่างสตรีมเมอร์ของ Spirit กับของ Syneso เราเลือก Syneso Syneso ดีกว่าเพราะเรารู้ว่า Spirit มันมีข้อจำกัดในเรื่องของ pressure ของสตรีมเมอร์นะคะสเลเยอร์เหรอคะสเลเยอร์สเลเยอร์บอดหักคามือมาแล้วครับนับใช้จนพังครับพังคามือมาแล้วใช้จนพังครับสเลเยอร์นี่ก็คือถามว่าดีไหมรูปลักษณ์สวยไหมสวยมากจริงๆเป็นคนชอบรูปลักษณ์สเลเยอร์มากสวยน่ารักนะคะแต่คราวนี้เรารู้ข้อจำกัดของมันด้วยก็คือในเรื่องของจริงๆมันสตรีมนมสวยมากเลยนะสตรีมนมดีสตรีมโคตรดีเลยสเลเยอร์ช็อตสวยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าใช้สเลเยอร์แล้วกาแฟสวีทนะมันจะอร่อยก็ไม่จริงครับใช่คือมันทำให้ช็อตอะไรดูสมูทสวยจริงไหมจริงสตรีมเมอร์ดีไหมดีแต่ว่าพังคามือมาแล้วเพราะว่าเซอร์กิตบอร์ดพังแล้วมันกี่ครั้งเนาะใช่ซ่อมแล้วซ่อมอีกมันเป็นเรื่องของซิสเต็มของเรื่องเซอร์กิตด้านในนะคะอันนี้ที่มันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะโอเคอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเนอะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างบางคนก็ซื้อเพราะว่ามันสวยแต่ว่าเราก็แค่อยากแนะนำว่ามันสวยก็จริงแต่ว่าอยากให้เรียนรู้ถึงข้อดีข้อเสียของเครื่องด้วยใช่ค่ะจริงสปิริตเนี้ยใช้จนแบบก้านสตรีมหักคามือแล้วแบบปั๊มพังคาพังคาอะไรเงี้ยก็ใช้ไปหมดแล้วคือพอมันเป็นไฮวอลลุ่มแล้วความคงทนหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดที่เมืองไทยคงใช้ได้แหละแต่ว่าแต่ในที่เมืองไทยเราคิดว่าใช้ได้แหละเครื่องไหนก็ใช้ได้นะคะเครื่องไหนใช้ได้อยู่ที่ความชอบแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบกับการดูแลรักษาเราบอกเลยว่าต่อให้เครื่องดีแค่ไหนแต่คุณไม่ดูแลอายุการใช้งานสั้นค่ะมีปัญหาแน่นอนนะคะโอเคหลังจากนี้มีใครมีคำถามมีคำถามไหมครับถามเธอถามมีไหมมีมีคนก็ถามว่านี่ไงซีซันอลเบนที่ร้านเปลี่ยนทุกกี่เดือนไหนวะเนี่ยนะแรกเลยแต่พี่โด่งตอบไปแล้วแต่ตอบอีกก็ได้หรอถามว่าซีซันอลเบนแต่พี่โด่งตอบอะไรวะทุกกี่เดือนนี่ไงไม่เห็นพี่โด่งตอบเลยหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยบอกไม่ได้เลยอ่ะก็เอา average ได้ไหมถ้าเป็น average หรอเปลี่ยนทุก2วันไม่ได้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 มันทำให้มันเกิดเลเยอร์ในรสชาติแล้วเลเยอร์สัญหาเกิดจากการคิดค้นสูตรที่มีกาแฟหลายตัวอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นน่ะกาแฟหลายตัวตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะหมดในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันอย่างสมมุติถ้ามันพูดยากที่เหตุผลที่พูดยากเพราะว่าอย่างบอกว่า3เดือนเปลี่ยน
แต่3ใน3เดือนนี้เราอาจจะก่อนนะเราจะเปลี่ยนตัวนึงเขาถามว่าแสดงว่า Seneso Performance ดีกว่าทุกรุ่นที่ใช้มาใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับณตอนนี้เราเทใจให้ Seneso ค่ะถ้าเกิดเป็น Hydra เท่านั้นนะถ้าเกิดเป็น Hydra นะคะเป็น Hydra Hydra หรือไม่ก็ Hydra MVP นะMVP Hydra นะคะโอเคใช่ครับแต่จริงๆ200ก็ดีถ้าเป็น Seneso ใช่คือตอนนี้เอาจริงๆอ่ะ Seneso กำลังมาสำหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมาตั้งแต่ช่วงนานแล้วค่ะแต่ไม่มีคนใช้ไม่มีคนรู้จักมันไม่ค่อยมีคนสนใจใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้ตั้งแต่ช่วงแรกที่เขาออกมาด้วยซ้ำเมื่อประมาณปี2000หลายปี2017มั้ง2016 2017เซเนโซธรรมดาเลยใช่เป็นเซเนโซธรรมดาซึ่งถามว่าแบบถ้าถามเรานะโดยเพอร์ซันอลแล้วเราก็เทใจให้มันไปแล้วเราชอบใช่เทียบกับตัวอื่นนะอือใช่ครับถามว่าแพงไหมไฮด้าแพงค่ะธรรมดาไม่แพงหรอกแพงค่ะไฮด้าแพงอันนี้เรายอมรับค่ะว่ามันแพงนะคะแต่ว่าเราถือว่ามันเป็นการลงทุนที่เราใช้เทคโนโลยีตรงนั้นนะคะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วเราก็ดูแลมันอย่างดีนะคะให้มันอยู่นานๆใช้ S200 300ก็ได้ใช่คราวนี้ใช่ทำยังไงให้มันอยู่นานหรอนั่นแหละไม่รู้สิเอางี้ก็จริงๆเรื่องของการสกัดเรื่องของการทำช็อตอ่ะหมดแล้วไม่ไหวมึนกำลังคิดอยู่ว่ามีคำถามให้ถามมาเลยใช่มีคำถามอะไรไหมจริงๆเรื่องของการสกัดแล้วก็ใครอยากรู้ว่ารสชาติกาแฟเอสเปรสโซ่ดีเป็นไงก็เข้ามากินที่สัมปทานครับหาลูกค้าเหรอใช่ครับได้คุณถามว่าแรงดันในการสกัดส่งผลต่อช็อตมากไหมส่งผลครับใช่ครับส่งผลครับส่งผลค่ะแรงดันส่งผลนะส่งผลครับอยู่ที่ว่าเราตั้งเพรสเชอร์เครื่องอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ของเราใช่ปะนั่นสิเสร็จปุ๊บไม่คราวนี้พอเราตั้งเพรสเชอร์เครื่องเสร็จปุ๊บอะเราก็ต้องปรับแอดจัสช็อตดาร์ลิ่งคอฟฟี่ให้เข้ากับเพรสเชอร์ตัวในให้ได้เพอร์เฟกต์ช็อตของเพรสเชอร์แบบนั้นแต่ของเราอยู่ที่ประมาณ 8.5 ถึง 9ของเราอ่ะ 8.5 ถึง 9ของสมดุลนะคะซีเนโซน้อยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 8.5 ถึง 9 8.5 ถึง 9อย่างที่น้องตอบไปก็คือมันอาจจะไม่ใช่เรนจ์ของเพรสเชอร์บาร์ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราแค่จะต้องปรับช็อตให้เหมาะและเข้ากับเพรสเชอร์บาร์ของเครื่องตัวนั้นเพื่อให้ได้เพอร์เฟคช็อตใช่เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดณเพรสเชอร์บาร์ตรงนั้นถูกต้องใช่ใช่ค่ะถูกต้องก็คือก็ต้องดูการไหลของยูจะใช้7บาร์ whatever ยูจะใช้10บาร์ whatever แต่สุดท้ายแล้ว final cup ต้องมองมาดีแค่นั้นเองรสชาติถ้าเกิดพูดถึงรสชาติต่างกับพวกเทียบกันระหว่าง10บาร์8บาร์9บาร์มันต่างกันอยู่แล้วแต่คราวนี้มันไม่ได้หมายความว่าอันไหนอร่อยกว่ากันอยู่ที่ว่า perfect shot ของบาร์นั้นน่ะมันเป็นยังไงแล้วอยู่ happy ที่เท่าไหร่ถูกต้องใช่มันไม่สามารถเปรียบเทียบได้ถูกปะล่ะใช่มันก็คล้ายๆกับ preference ความชอบของคนนะคะมันเหมือนกับการที่เราปรับทุกอย่างให้มันเข้ากันถูกแต่เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ final cup อ่ะมันต้อง the best อยู่จะใช้8บาทก็ต้อง the best อยู่ใช้9บาทก็ต้อง the best ก็ถูกป่ะสามารถจะเรียกว่าไงคือปกติแล้วอ่ะสมดุลอ่ะเวลา extraction shot นะคะแล้วก็เราเรียนรู้หน้าตาช็อตแล้วก็ความสมบูรณ์ของช็อตสะสมเป็นประสบการณ์แต่คราวเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ final cup คือ test ค่ะคราวนี้เราจะต้องเทสมันก็จะเป็นเรื่องของความชอบแล้วก็เซนซอรี่อย่างเช่นพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเกิดเอาตัวซิงเกิลเซตเอเบโซอ่ะให้ได้ TS อ่ะ9กว่าเท่ากับซีนอเบนมันสามารถทำได้ไหมทำได้แต่มันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับTS 8% ก็ได้ถูกไหมพี่ปุ้ยมันองค์ประกอบมันหลายอย่างจริงๆมันมากกว่าเพรสเชอร์บาร์แล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องของวิธีกาแฟและวิธีการพูดเพราะฉะนั้นค่า TS อ่ะมันแค่เป็นตัวกำหนดความมาตรฐานของช็อตแค่นั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าค่า TS 9% จะอร่อย 8% จะอร่อย 10% จะอร่อยมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นโอเคค่ะมีคำถามเข้ามาเนาะตอนทดลองเมื่อสักครู่ใช้การ pre infusion ไหมครับ pre กับไม่ pre ต่างกันยังไงครับโอเคตอบคำถามแรกก่อนใช้การ pre infusion ไหมโอเคนะเรามาดูซิว่าฮัลโหลเครื่องเป็นยังไงจ๊ะถ้าเกิดมาดูนี่เป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นค่าโรงงาน default ค่าโรงงานโอเคอันนี้เป็น default from factory นะคะมันถูกเซตไหมจากโรงงานนะคะทุกคนคือ infection 4วิและมาก2 second นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเครื่องตัวนี้โอเคมันเป็นค่า default อ่ะค่า default เป็น factory default นะคะมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าดีไม่ดีเราแค่ยัดกาแฟเข้าไปปึ๊บเป่าออกมาปึ๊บอร่อยคือจบ
ใช่แค่นั้นเองจบถามว่าพรีกับไม่พรีรสชาติต่างกันไหมต่างกันแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนอร่อยกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันถูกต้องเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีการได้ยินเพื่อให้ได้ perfect shot แค่นั้นเองจบก็คือมันอยู่ที่ถูกก็สุดท้ายมันจะกลับมาที่รสชาติถูกต้องใช่รสชาติก็คือต้องเทสนะคะว่า final cup แล้วเนี่ยระหว่างพีกับไม่พีคุณชอบแบบไหนถูกต้องคืออีกอย่างนึงอ่ะห้ามหลอกลิ้นตัวเองว่าพี infusion 5วินาทีแล้วมันได้ perfect มากอร่อยหวานมากมันไม่ได้อ่ะอยู่กินมี bad taste เกิดขึ้นแล้วยูมาบอกว่ากาแฟมันจะอร่อยได้ไงถูกป่ะเพราะว่ายูยึดติดกับแค่ตัวเลขเฉยๆยูไม่ยึดติดกับสิ่งที่ยูกินเข้าไปอ่ะคราวเนี้ยเวลาเทสนะคะเราจะให้เบรกออนเทสเป็นหลักคือเนื่องจากกาแฟเป็นหนึ่งในของกินอันนี้เราคุยกับลูกค้าเราคุยกับลูกค้าบ่อยๆเนาะว่าของกินเนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยนะอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยกินแล้วแบบคือมันมีแบดเทสอะมันอาจจะขมมันอาจจะเปรี้ยวแต่เราก็ต้องรู้แล้วว่ามันมีนะใช่แล้วคราวนี้เราจะแก้มันยังไงถูกถูกต้องก็คือ final cup จะเป็นตัวตอบโจทย์ต้องอร่อยอะใช่ต้องอร่อยเป็นตัวตอบโจทย์ก็พรีไม่พรีแล้วแต่ความชอบเลยค่ะความชอบของ final cup ที่คุณจะสมัครถูกต้องเอางี้ดีกว่าสมมตินะคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดยูใช้เครื่องเอสเปรสโซ่ที่ไม่สามารถ adjust อะไรได้เลยพรี infusion ยูก็ adjust ไม่ได้ค่านู่นค่านี่ยูก็ adjust ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าอยู่ไม่สามารถทำกาแฟให้มันอร่อยได้เลยเหรอยูต้องใช้กาแฟเครื่องไฮเอนด์อย่างนี้เพื่อที่ทำให้กาแฟอร่อยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ make sense อ่ะถูกป่ะก็คราวนี้มันจะกลับไปที่เรื่องของเครื่องนะคะเราจะต้องไปเรียนรู้เครื่องด้วยว่าสมมุติว่าจะเรียกว่ายังไงดีบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่มีการพรีอินฟิวชั่นเลยก็ได้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คราวนี้ถ้าเราเรียนรู้มันแล้วเราดูองค์ประกอบทุกอย่างปรับออกมาfinal taste มันอร่อยก็คือนั่นแหละถ้าคุณแฮปปี้จุดตรงนั้นก็คือสามารถทำแบบนั้นน่ะต่อได้เลยถูกต้องแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ด้วยการที่เครื่องสามารถมีลูกเล่นทำพรีหรือไม่พรีก็ได้แล้วคุณอยากจะ taste flavor ของมันทำได้ค่ะมันไม่ได้มีข้อจำกัดขนาดว่าอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะคะคือเอาจริงๆนะบางคนนะที่แบงค์เจอมาแล้วบางคนนะใช้เครื่องแบบ high end นู่นนี่นั่นแต่อีกร้านนึงเหรอใช้เครื่องแบบอะแบบเครื่องแบบไม่ดีอะเครื่องกากๆอะแต่แม่งทำเอสเปรสโซ่อร่อยกว่าเครื่องที่ใช้ high end มันเป็นที่อะไรมันไม่ใช่ที่เครื่องถูกว่ามันอยู่ที่สกิลและ knowledge how to extract coffee เราเจอหลายคนที่นะคะแม้กระทั่งลูกค้าของเราเองที่บางคนอะใช้เครื่องแบบแฟร์เครื่องหรูหรากับคนที่ใช้แฟร์ในการขายของคือก็เกิดขึ้นจริงๆคนที่ใช้แฟร์แม่งทำอร่อยมากทำอร่อยกว่าคนที่ใช้เครื่องอีกอะบอกเลยเราก็ไม่ได้ให้ค่าของแฟร์แต่เราให้ค่ากับสกิลความเข้าใจของคนถูกมากกว่าใช่ที่น้องเขารู้ว่าเขาจะสกัดยังไงแล้วเขาเทสเขาชอบสิ่งนี้ถูกต้องใช่เพราะว่าอุปกรณ์คือสิ่งนึงที่ทำให้คุณสกัดสิ่งนี้ออกมาได้แต่ว่าคุณจะต้องเรียนรู้ใหม่และเข้าใจมันนะคะคือมันก็เปรียบเทียบมันก็เหมือนแบบนี้พี่ปุ้ยเหมือนเชฟอะพูดง่ายๆตัวอย่างเลยแบบเชฟที่ใช้กระทะจีนเผาไม่ไหม้ดำๆกับเชฟที่ใช้หม้อสแตนเลสสตีลที่นำเข้าจากยุโรปพวกเดนมาร์กพวกสวีเดนอะไรพวกเนี้ยแต่สุดท้ายแม่งอยู่ได้แมทเทอเรียลดีอุปกรณ์นี้แต่แม่งทำอร่อยสู้กับเชฟชู้กับกระทะแบบกากๆไม่ได้อันละ100-200อย่างเงี้ยอยู่หมายความว่าไงถูกปะใช่ค่ะคือมันพอมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของสายอาชีพมันเลยจะต้องเป็นเรื่องของการฝึกฝนและความเข้าใจอุปกรณ์คือส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสกิลของคุณใช่นะคะโอเคอ่ะถ้างี้คำถามโอ้ย เมื่อไหร่สำรุนจะเปิดคอร์สสอนกาแฟครับโอเคค่ะ ยังไม่มีวันนั้นค่ะ เรายังยืนยันคำตอบเดิมนะคะว่าเรายังไม่เปิดคอร์สสอนค่ะโอเคกลับไปดูสำรุน YouTube ได้ค่ะใช่ถูกต้องครับแล้วก็เวลาทำเอสเปรสโซ่ที่ร้านทำไมถึงทำแยก2แก้วครับเอาอันนี้มาเดี๋ยวอันนี้มาทีหลังหรือเปล่าคะโอเคเราได้อธิบายไปแล้วตอนช่วงต้นคลิปนะคะว่าเมนูของเรานะคะมันคือเมนูแต่ละอันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่สิ่งที่ซัมบารุนขายคือเอสเปรสโซช็อตก็คือ1ช็อตเรียกว่าซิงเกิลช็อตเอสเปรสโซช็อตนะแต่ว่าเราใช้สเปรสถูกไหมมันเลยแยกเป็น2แก้ว
1แก้วเนี่ยเรียกว่าเอสเปรสโซ่แต่เมื่อไหร่ที่เอา2แก้วนี้มารวมกันมันจะกลายเป็นดับเบิลเอสเปรสโซ่ในทันทีอยู่เข้ามาซัมมาดุลอยู่จะสั่งดับเบิลเอสเปรสโซ่ก็ได้เราก็สามารถทำได้แต่คราวนี้ลักษณะคาแรคเตอร์ของดับเบิลเอสเปรสโซ่เนี่ยมันจะ rich full flavor บางคนมันจะบอกว่ามันสตรองแล้วมันเข้มไปก็อยู่ที่ preference บางคนบางถ้าเกิดอยู่เดินเข้ามาสั่งปุ๊บบอกว่าเอสเปรสโซ่เราก็จะเสิร์ฟแบบนี้ให้แต่ถ้าเกิดอยู่บอกดับเบิลเอสเปรสโซ่เมื่อไหร่เราก็จะเสิร์ฟดับเบิลเอสเปรสโซ่ให้คราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะ enjoy มันแบบไหนถูกต้องนะคะหรือว่าคุณอยากจะ taste ลองคาแรคเตอร์ความแตกต่างระหว่างซิงเกิลกับดับเบิลได้ค่ะสั่งสองแก้วแต่สองแก้วแค่นั้นเองจบโอเคเอาใหม่แฟร์58ขอโทษครับพอดีมาช้าอ๋อไม่เป็นไรค่ะกลับไปดูย้อนหลังกลับไปดูย้อนหลังครับไม่ต้องกลับไปดูย้อนหลังนะคะโอเคแฟร์58มีด้ามชงแบบ2สเปาไว้จะลองทำสั่งมากดดูนะคะใครวะเนี่ยอ๋อไอ้มดอ๋อโอเคได้มดลองเลยมดเพราะว่าถ้าอยากให้มีลูกเล่นในเรื่องของเมนูแล้วก็ในการขายของตัวเองสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าถ้ามดแฮปปี้กับการที่ขายแบบไม่มีสเปาก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะคะขึ้นอยู่กับเมนูที่หนูอยากขายแค่อร่อยแค่นั้นเองจบขอให้มันอร่อยโอเคได้ค่ะจริงอุปกรณ์จ้ะโอเคมีคำถามอีกไหมมีถ่ายไหมเอ่ยมีคำถามอีกไหมเอ่ยทุกคนโอเคถ้าไม่มีแล้วก็ตามนี้เนาะเราวันนี้เราพูดจบแล้วแหละว่าสำหรับเรื่องของการสกัดเอสโทรเราอยากให้ทุกคนได้เห็นหน้าตาได้เรียนรู้ถึงเมนูจริงๆของมันว่ามันมีเหตุและผลของมันอยู่ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะแมทช์กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ว่าทำไมมันถึงต้องมีสเปากับมันไม่มีสเปานะคะใช่แล้วแล้วก็สามารถดูย้อนหลังคลิปนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคโอเคลืมขอพูดโปรโมชั่นหน่อยนะคะปิดท้ายละโปรโมชั่นเดือนนี้เดือนอะไรวะเมษายนนะคะเมษายนก็คือสั่งเขาเรียกว่าไงดีสั่งซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในเว็บไซต์นะคะตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปลด100บาทนะคะใช่ครับแล้วก็แต่ตัวที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นก็คือกิฟต์การ์ดนะคะเพราะกิฟต์การ์ดมันจะลดราคาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวกาแฟที่เราจะปล่อยอันนี้เราบอกเลยนะว่าเราจะปล่อยวันอาทิตย์นี้ Special Series Limited Quantity ชื่อจะยาวนิดนึงเป็นกาแฟตัวพิเศษที่เราให้ทุกคนเล่นควิสเกมกันนะคะเพื่อให้ทุกคนเดาคือจริงๆข้อมูลมี available อยู่แต่คราวนี้จะมีใครหามันเจอหรือไม่ตอบตรงคำถามหรือเปล่าท่านแรกที่สามารถตอบครบ4คำถามที่เราถามไปนะคะรับไปเลยกาแฟตัวนี้โอเคก็คือแสดงว่าคนที่ตอบมาตอนนี้คือยังไม่มีใครถูกเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ยังเช็คไม่ครบยังไม่เช็คอ่ะโอเคยังเช็คไม่ครบทุกคนยังมีโอกาสนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะก็คือวันเสาร์เที่ยงคืนเราจะปิดรับแค่ตรงนั้นทำรายละเอียดได้ในโพสต์นะคะแล้วก็คำตอบจะต้องส่งเข้ามาใน Line Official Line Official นะคะพร้อมชื่อเบอร์โทรศัพท์และอีเมลนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันอย่าซีเรียสไปเนาะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงดีคนที่ตอบไปแล้วห้ามตอบซ้ำนะครับตอบไปแล้วห้ามตอบซ้ำนะมีคนส่งมาแล้วมาส่งมาแก้ด้วยอะโกไม่ได้โกไม่ได้เอาแบบสนุกเนาะมีคนส่งแล้วส่งมาแก้ด้วยแล้วก็ซีซั่นนี้มีหลายๆตัวที่แบบน่าสนใจมากเราอยากให้ทุกคนรอติดตามชมเรื่อยๆเลยเนาะมีทั้งตัวพิเศษแล้วก็จากออริจินที่ปกติแล้วปีที่แล้วสมุนไพรเราเข้ามาปีนี้เราเข้ามาใช่อร่อยมากจริงใช่ค่ะอร่อยอยากให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์กับกาแฟใหม่ๆเนาะใช่คือให้ทุกคนได้ enjoy กับ World Standard Coffee ดีกว่าใช่นะคะมีอะไรไหมอ่ะมีอะไรไหมไม่เนาะไม่เนาะไม่น่ามีนะโอเคแป๊บนึงเนาะไม่เนาะโอเคไม่มีแล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามสัมมดุลนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะทำไลฟ์อะไรกันอีกทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสัมมดุลด้วยนะคะใช่ครับอ๋อสงกรานต์นี้ไม่ปิดเราไม่ปิดนะก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์หน้านู่นเลยก็คืออาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เลยนะคะเราเปิดค่ะใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาเที่ยวในกรุงเทพอยากแวะมาหาเรามาได้เลยนะคะก็คือเราเปิด 8:00 นถึง 4:00 นเย็นทุกวันเลยค่ะนะคะก็อยากจะเข้ามาพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยเราคือสงกรานต์ไม่ได้ไปไหนก็มาหาเราได้นะคะมาอยู่กับเราได้เลยใครที่ไปเที่ยวก็คือขอให้
ขับรถเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าไงดีเรามีสมดุลแฟมิลี่อยู่ในหลายๆจังหวัดเลยทั่วประเทศไทยใครที่ไปเที่ยวสงกรานต์แล้วคิดถึงกาแฟสมดุลสามารถเช็คลิสต์ของแฟมิลี่เราได้เนาะอยู่ในไหนวะในเว็บไซต์อยู่ในInstagram ทุกโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วกันโซเชียลมีเดียทุกช่องทางมีหมดนะคะแล้วก็ลิสต์ที่น้องโชว์ให้จริงๆมันน่าจะยังไม่ cover ใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลงในโพสต์ใหม่อีกทีเนาะเพราะว่าให้ทุกคนได้ enjoy ตอนสงกรานต์เผื่อว่าคิดถึงกาแฟสามดูลแล้วอยู่ใกล้จังหวัดไหนแล้วหรือว่าอยากแวะไปนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็คิดว่าเขาเรียกว่าไงดีไลฟ์ในวันนี้จะตอบคำถามใครหลายๆคนและให้ความรู้ใครหลายๆคนนะคะคืออย่างเช่นเมื่อคืนอ่ะคือไม่กาแฟรวันด้าแบบคนที่ทางออริจินที่เขาส่งมาที่เราโพสต์ลงเห็นป่ะใช่เขาให้บอกโอ้ยแบบ thank you มากที่ buying your coffee อย่างเงี้ยก็จริงๆคือ producer เลยใช่ producer เลยคือพอเราลงโพสต์เสร็จปุ๊บ producer ทักมาเราก็คือบอกว่าเราแฮปปี้มากนะแล้วก็คือทุกคนชอบมากทุกคนชอบกาแฟคุณมากคือขอบคุณสำหรับที่คุณทำงานหนักข่าวค่าเอ็มเบอรี่มากอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เขาแล้วคือบอกเขาเลยว่าคือทุกแบบ2ซีซั่นที่ผ่านมาคือคนตั้งตารอกาแฟของคุณนะเขา appreciate มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนเกษตรกรดีๆแบบนี้ใช่นะคะถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย